بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعدนะครับขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญนะครับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องนะครับผู้มีเกียรติที่สละเวลานะครับแล้วก็มาร่วมกันทำในสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จในวันอาคิเราะห์แล้วก็รวมไปถึงความสำเร็จของเราในดุนยาด้วยนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยู่ไกลไปจากตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงซอย54มาอาศัยบ้านแม่ยายอยู่นะครับหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากับผมดีนะครับที่ไปร่วมรับฟังกันในวันพฤหัสที่มัสยิดมับดะอุลมุฮซินีนนะครับของอาจารย์อับดุลบินกอซิมนะครับก็แต่ก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันนะครับพอเข้ามาเมื่อตะกี้นึกถึงบ้านตัวเองเลยเดิมทีเป็นคนหนองจอกสมัยเด็กๆเมื่อตะกี้ยังเล่าให้ท่านเจ้าภาพฟังเลยว่าสมัยเด็กๆออกไปลงเบ็ดใช่ไหมเขาเรียกลงเบ็ดเหยื่อเขียดนะ นะครับบ้านนอกเหมือนกันนะครับบ้านนอกสิ่งที่เจอเมื่อตะกี้เจอนกอยู่บนถนนซึ่งหลายสิบปีแล้วผมไม่เคยเจอภาพแบบนี้นะครับแม้กระทั่งตอนนี้กลับไปที่บ้านกลับไปดึกๆเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับเมื่อก่อนชุมชนมุสลิมเรา 100% นะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรรบกวนเดี๋ยวนี้มีพหุสังคมเข้ามาเยอะนะครับพวกนี้เขาก็จับกินจับแกงจับอะไรกันหมดก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับมันเป็นไปตามคันลองแต่นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับที่ได้มีโอกาสมาตรงนี้รู้สึกดีใจนะครับ1อันดับแรกเลยรู้สึกดีใจแล้วก็อันดับที่2รู้สึกภูมิใจจริงๆวันนี้หัวข้อที่ท่านเจ้าภาพแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับกำหนดให้ผมพูดเนี่ยจริงๆไม่ต้องพูดแล้วเมื่อกี้จอดรถเห็นละหมาดกันเสร็จแล้วละหมาดถูกแล้วกบผมกลับบ้านได้ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆวันนี้ให้ผมพูดเรื่องละหมาดถ้าให้พูดเรื่องละหมาดแล้วมาเจอคนละหมาดเป็นแล้วผมจะสอนอะไรอีกล่ะนะครับไม่จริงๆไม่ต้องพูดแล้วนะครับแล้วก็ดีใจว่าแม่ไหนอิหม่ามอยู่ไหนเมื่อกี้เราอยู่ข้างหน้าเองนะครับอิหม่ามก็อ่านถูกต้องอ่านอะไรดีเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจทีมงานของเราแสดงว่าพร้อมเลยนะครับมีทั้งตัวอิหม่ามก็มีแล้ว ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าจะแบบนั้นแต่ว่าความพร้อมของทีมงานเราเนี่ยนะครับเมื่อกี้ลงมาเจอทีมแม่ครัวอยู่ทั้งในครัวมีแล้ว1ชุดนะครับเดินเข้ามาอิหม่ามกำลังละหมาดอยู่นะครับมะมุมจะมาอะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนี่แหละคือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝากฝังเอาไว้นะครับถ้าท่านพี่น้องจําได้นะครับในที่ปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียเรื่องนึงนะครับเรื่องนึงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถึงพวกเรามุสลิมทุกคนคือเรื่องของการละหมาดแม้กระทั่งในช่วงระยะเวลาสุดท้ายของท่านห่วงเวลาสุดท้ายของท่านนะครับท่านใกล้จะวะฟาตอยู่ใกล้อยู่ในบ้านของท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านยังพอตื่นมีสติขึ้นมานะครับท่านช่วงที่ท่านกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยเจ็บหนักบางทีก็เขาเรียกว่าหมดสติไปหลับไปพอตื่นขึ้นมาถามหาเวลาละหมาดนะครับตัวเองออกไปไม่ได้ใช้ให้ท่านอบูบักไปนำละหมาดนั่นคือความเป็นห่วงเป็นใยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่ออุมมะห์นี้นะครับเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ดีนะครับว่าละหมาดสำคัญขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่ท่านเจ้าภาพนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับคุณอับดุลกะรีมแจ้งผมไปนะครับบอกว่าละหมาดนั้นอะไรนะขออีกครั้งนึงไม่มีสิ่งใดทดแทนได้จริงๆเรื่องเนี้ยคนที่ตั้งหัวข้อหรือประเด็นเนี้ยมีเขาเรียกว่ามีภูมิรู้พอสมควรเลยเพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้หรือประเด็นนี้เขาบอกว่าไม่มีอะไรทดแทนได้เนี่ยแสดงว่าเขาฟันธงมาแล้วคนตั้งหัวเรื่องน่ะฟันธงมาแล้วว่า
ยังไงก็ต้องละหมาดนะครับเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าผมไม่ว่าท่านพี่น้องอะนะงานฟรีนี่อยากไปทำไหมงานฟรีอะงานที่ไม่มีค่าตอบแทนนี่อยากไปทำไหมเขาบอกให้ไปช่วยอะไรกันนิดนึงสมมติว่ามีถนนเป็นหลุมแต่ไม่ใช่ซอยบ้านเราซอยข้างๆบ้านบ้านเราถนนคอนกรีตเรียบร้อยซอยข้างๆบ้านเรายังเป็นดินลูกรังอยู่ยังเป็นหินคลุกอยู่เกิดเป็นหลุมเขาบอกเดี๋ยวไปช่วยกันถมถนนให้มันเรียบร้อยนิดนึงถ้าคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนิดนึงไม่ใช่ซอยบ้านฉันนะแล้วก็ไปเนี่ยคงไม่มีเจ้าภาพที่จะ510 500 1 200คงไม่มีใครให้ก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เชกเช่นเดียวกันละหมาดนะครับละหมาดเนี่ยผมมั่นใจว่าคนที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยละหมาดครบทุกคนแหละไม่งั้นไม่มานั่งกันอยู่ตรงนี้หรอกใช่มั้ยครับส่วนคนที่ไม่ละหมาดที่เราจะต้องพูดถึงเขากลับไม่ได้อยู่ในลูปตรงนี้ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือถ้าเราเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเป็นตัวแทนของบ้านมาก่อนแล้วกันนะครับแต่ละบ้านมาฟังสักหนึ่งคนกลับไปดูที่บ้านเรามีใครที่ยังไม่ได้ละหมาดไหมกลับไปบอกกลับไปเตือนกลับไปย้ำกันทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้หมดแล้วว่าละหมาดเป็นวาญิบเป็นหน้าที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้คุณค่าของมันก่อนเราถึงจะมีใจที่จะปฏิบัติละหมาดมันได้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อตะกี้นะครับวาระสุดท้ายกำลังจะเสียชีวิตอยู่แล้วนะครับยังห่วงเรื่องละหมาดทำไมต้องห่วงขนาดนั้นล่ะท่านรอซูลท่านไม่ห่วงลูกสาวท่านบ้างเหรอท่านหญิงฟาติมะห์ท่านไม่ห่วงครอบครัวของท่านบ้างเหรอท่านไม่ห่วงธุรกิจการค้าของท่านบ้างเหรอฉันตายไปนี่ใครจะมาทำธุระต่อฉันตายไปนี่ใครจะมานำเข้าต่อฉันตายไม่ได้ใครจะไปเฝ้าร้านต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ห่วงตรงนั้นเลยเพราะท่านรู้ว่าไอ้ของพวกนี้พอท่านจากมันไปมันจากท่านไปก่อนที่มันจะท่านจะจากมันไปด้วยซ้ำธุรกิจการค้าทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมที่จะสละไปจากเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านถึงรู้คุณค่าของการละหมาดไงท่านรู้คุณค่าของการละหมาดท่านจึงพร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชีวิตของท่านนะครับให้กับการละหมาดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับประเด็นหัวข้อวันนี้ผมไม่ย้ำกับท่านพี่น้องแล้วนะครับอาจจะนอกเรื่องไปจากเรื่องที่ท่านเจ้าภาพตั้งเอาไว้นิดนึงแต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการละหมาดก่อนเพราะสิ่งแรกคนเราจะเสียสละสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เราต้องเข้าใจมันรู้จักมันและหวังในผลตอบแทนจากมันให้ได้เสียก่อนถ้ามาวันนี้สมมุตินะครับคนบางคนเนี่ยคนแก่บางคนผมยกตัวอย่างก็แล้วกันท่านพี่น้องอาจจะเคยเห็นคนแก่บางคนเนี่ยแทบจะไม่เคยออกจากบ้านเลยโดยกับความไม่ไหวโดยกับความเบื่อไม่อยากจะไปก็นั่งรถไปก็รถติดไปนู่นก็กลับมาเจ็บหลังเจ็บก้นเจ็บแขนเจ็บเข่ากว่าจะเข้าที่อีก 2-3 วันแต่พอถึงวันเลือกตั้งไปไหมคนที่ไม่เคยเห็นหน้าสำหรับผมคนที่ไม่เคยเห็นหน้าหลายๆปีอ้าวไปเจอที่ไหนไปเจอที่คูหาเลือกตั้งรักประชาธิปไตยมากรักประชาธิปไตยมากเพราะอะไรครับเพราะมันมีคืนหมาหอนแล้วคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนที่มีอามานะห์มากนะเขาจ่ายแล้วก็ต้องไปก็ต้องไปเรียกเขานะอันนี้ไม่ได้บอกว่าถูกนะครับท่านพี่น้องผิดทั้ง2ประเด็นนั่นแหละผิดทั้ง2ประตู3ประตูผิดหมดเลยจะมากี่ประตูผิดหมดเลยเรื่องนี้นะครับทำไม่ถูกแต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้กับท่านพี่น้องเปรียบเทียบกันก็คือนั่นทำไมคนแก่คนที่ไม่เคยออกจากบ้านแม้กระทั่งคนพิการคนพิการบางทีขาแปรนะครับขาขาดยังไปเลือกตั้งเลยนะครับทั้งที่จริงๆบางทีวันอีดไม่เจอด้วยซ้ำยิ่งวันศุกร์ไม่ต้องถามยิ่งละหมาด5เวลานานมาแล้วที่เคยเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความเพราะคนคนนั้นเขาเห็นถึงผลตอบแทนที่เขาจะได้จากการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรานะครับจะต้องทำให้เราเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการละหมาดให้ได้เสียก่อนนะครับท่านพี่น้องคิดว่าที่เราละหมาดกันเนี่ยเราละหมาดเพื่ออะไรล่ะส
นุกไหมถามจริงๆว่าละหมาดเนี่ยสนุกไหมละหมาดเนี่ยสนุกไหมฮะสนุกไหมหลายคนสนุกหลายคนไม่สนุกแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเคยพูดกับท่านบิลาลเอาไว้ว่าท่านบิลาลเดี๋ยวก่อนท่านพี่น้องรู้จักไหมท่านบิลาลบิลาลคือใครบิลาลคือมุอัซซินนะครับของใครฮะบิลาลคือคนที่ทำหน้าที่อาซานในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นมัสยิดนบีก็มีเพราะฉะนั้นชื่อของบิลาลเนี่ยเป็นชื่อของคนนะฮะบิลาลอิบนรอบะห์นะครับเป็นชื่อของคนที่เป็นมุอัซซินในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ด้วยกับความที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่นี้เป็นคนแรกๆกลุ่มแรกๆเลยทำให้คนในหมู่บ้านเราหรือคนในประเทศไทยเราเนี่ยจะตั้งชื่อคนที่ทำหน้าที่อาซานว่าบิลาลหรือบิลานะครับบิลันนะถ้าไปขึ้นตามเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะบอร์ดที่ในมัสยิดก็จะมีตำแหน่งอิหม่ามคอเตบแล้วก็บิลันนะบิลันนั่นก็คือมาจากคำว่าบิลันนั่นเองท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเคยเรียกบิลันมาแล้วก็พูดกับท่านบิลันว่าอาริฮนาบิฮายาบิลันอาริฮนาบิฮายาบิลันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบิลานเอ้ยช่วยทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายด้วยได้ไหมทำอะไรผ่อนคลายจากการทำอะไรฮะด้วยกับการละหมาดก็หมายความว่าให้บิลานเนี่ยเริ่มอาซานแล้วก็นบีก็จะบอกว่าจะได้ไปทำการละหมาดกันสักทีนั่นเพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัมผัสได้ถึงความสุขความสบายนะครับไอ้ความเดือดร้อนที่ท่านประสบพบเจอนะครับที่ท่านยากจนท่านมีน้องรู้ไหมว่าท่านรอซูลจนนะไม่ท่านรอซูลไม่ใช่คนรวยนะครับท่านรอซูลจนกระทั่งมีซอฮาบะห์เล่าว่านะครับระยะเป็นระยะเวลาถึง2เดือนที่บ้านท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ติดไฟทำกับข้าวเลยหมายความว่าท่านไม่กินนะท่านกินแต่อาหารที่ท่านกินคืออะไรครับอินทผลัมกับน้ำท่านพี่น้องอยู่ได้ไหมกินอินทผลัมกับน้ำอ๋อเนี่ยมีนมเขาเรียกนมอะไรนะนมเย็นนมเย็นไม่ใส่น้ำแข็งยังกินไม่ได้เลยแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลา2เดือนนะครับไม่ต้องไม่มีโอกาสนะพูดง่ายๆไม่มีแป้งจะทำไม่มีข้าวจะหุงก็เก็บอินทผลัมแห้งๆเก่าๆที่มีอยู่ในบ้านกินกันไปแล้วก็ถ้ามันแข็งมากก็แช่ในน้ำแช่ให้มันนุ่มนิดนึงแล้วก็เอามากินนะครับจนกระทั่งบางครั้งนะครับบางครั้งในช่วงเดือนรอมฎอนใช่ไหมจะมีการทำนบีสนะครับก็คือมีการเอาอินทผลัมมาแช่นะครับจนกระทั่งอินทผลัมมันละลายแล้วก็ท่านรอซูลก็เอาไปกินตอนซุฮูรนะครับเอาไปกินตอนซุฮูรมันจะช่วยดับกระหายได้ระดับหนึ่งอ้าวนั่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัมผัสได้ท่านทำท่านบอกถ้าท่านละหมาดแล้วท่านจะสบายใจท่านจะสบายตัวนะครับท่านมีภาระหนี้สินไหมรอซูลมีหนี้ไหมรอซูลมีหนี้รู้ได้ยังไงว่ารอซูลมีหนี้หรอครับมีใบที่ไหนไปปล่อยกู้ท่านรอซูลเหรอไม่มีนะใบมีแต่สมัยเรามาปล่อยกู้ให้บ้านเรานะครับแล้วก็มาเก็บดอกมาเยี่ยมเราทุกเช้าเลยญาติเรายังไม่มาเลยไอ้ใบมาก่อนแล้วบ้านใครใบมาเยี่ยมบ้างเนี่ยมีไหมไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าเราอย่าไปยุ่งกับดอกเบี้ยมันนะพยายามหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันคือการทำสงครามกับอัลลอฮ์อ้าวนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสัมผัสได้ท่านรอซูลมีนี่ซอฮาบะห์เล่าว่าวันที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เสียชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปเสื้อเกราะของท่านนะครับยังเอาไปจำนำอยู่กับต่างศาสนายังเอาไปจำนำอยู่กับยิวอยู่เลยไปจำนำแล้วก็เอาเงินเข้ามาแสดงว่าท่านก็มีหนี้มีสินแต่ท่านเป็นยังไงสบายตอนไหนตอนท่านได้ละหมาดทำไมท่านรอซูลจึงรู้สึกสบายในตอนละหมาดครับเพราะท่านรู้ว่านั่นมันคือสิ่งที่มีค่ากับท่านมากที่สุดโลกดุนยาเนี่ยเราลำบากกันเนี่ยนะครับเราจะกำพร้าเราจะพิการเราจะไม่สบายเราจะจนเราจะลำบากรูปแบบไหนก็แล้วแต่มันจบแค่วันที่มาลิกุลมุตดึงวิญญาณเราออกแต่เราจะสบายในวันอาคิเราะห์ที่มันไม่จบไม่มีทางจบเราจะไม่ตายอีกต่อไปเราจะไม่หายอีกต่อไปเราถ้าเราได้มีโอกาสสบายเราจะสบายแบบถาวรแต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสลำบาก
็มีโอกาสที่จะลำบากถาวรเหมือนกันแต่ก็หวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ถ้าจะต้องลำบากนะถ้าจะต้องเดือดร้อนขอให้เดือดร้อนแค่ระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคือสบายไม่ต้องลำบากเลยนะครับได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีหนี้มีสินมีลำบากแต่ท่านก็พร้อมที่จะสละลืมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อท่านเข้าสู่เวลาละหมาดท่านพี่น้องนั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับใครนั่งจนเมื่อยบ้างมีใครนั่งจนเมื่อยไหมมีนั่งเมื่อยมีแน่นอนครับแล้วถ้ายืนล่ะยิ่งเมื่อยกว่าไหมเมื่อยแล้วถ้ายืนจนกระทั่งขาบวมล่ะใครได้มีโอกาสเคยยืนจนขาบวมบ้างยืนจนขาบวมเนี่ยมันเป็นยังไงใครเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้บ้างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยยืนมาแล้วยืนขายของเหรอครับยืนเขาเรียกว่าอะไรนะยืนเก็บตังค์เปล่าท่านรอซูลยืนละหมาดตอนกลางคืนละหมาดตะฮัจญุดนะท่านหญิงไอชาบอกท่านรอซูลเนี่ยยืนละหมาดจนกระทั่งขาบวมนะครับพอเห็นท่านรอซูลเนี่ยแบบนี้ทำแบบนี้ทำไมท่านรอซูลโอ้ยต้องยืนละหมาดจนกระทั่งขาแข้งบวมเนี่ยนะครับท่านหญิงไอชาก็เลยถามว่าท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำไมท่านต้องทำหนักหักโขมสักขนาดนี้ท่านรอซูลเลยถามท่านหญิงไอชาว่าอาฟาลาอะคูนะอับดันชะกูรอฉันจะเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นยังไงครับชะกูรที่ขอบคุณที่รู้ในบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่ได้เหรอก็หมายความว่าการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องยืนละหมาดนะครับลำบากจนกระทั่งขาแข้งบวมเนี่ยเพราะท่านต้องการที่จะขอบคุณในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าเราขอบคุณและอัลลอฮฺจะดีใจเปล่ามันคือสิ่งที่จะต่อเนื่องไปจากนั่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอิตตะอัซซะนะร็อบบุกุมลาอินชะกัรตุมลาอะซีดันนะกุมอัลลอฮ์บอกว่าฉันได้เคยประกาศวะอิตตะอัซซะนะร็อบบุกุมและพระเจ้าของเจ้าก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยประกาศรับรองเอาไว้แล้วว่าลาอินชะกัรตุมถ้าพวกเจ้าทุกคนนะครับรู้จักที่จะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าลาอะซีดันนะกุมความดีงามต่างๆที่พวกเจ้าอยากจะได้ความดีงามที่เรากำหนดไว้ให้ในโลกดุนยานี้และในโลกอาคิเราะห์จักถูกเพิ่มพูนให้กับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงหวังความดีงามในอนาคตข้างหน้าในวันอาคิเราะห์ถ้าไม่อย่างนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงไม่ต้องเหาะเหินเดินอากาศจนกระทั่งต้องไปรับละหมาดที่บนฟากฟ้าชั้น7นี่คือความสำคัญของการละหมาดครับท่านพี่น้องเราอาจจะมองว่าละหมาดเป็นเรื่องขี้ปติ๋วไปทำฮัจญีดีกว่าเท่จะตายกลับมาได้เป็นฮัจญีกลับมาได้เป็นฮัจญะคนที่ไปฮัจญ์ได้นี่จะต้องเป็นไงฮะ4คนล้านตอนนี้ 250,000 นะนี่คือถูกสุดแล้วนะ 250,000 เนี่ยนะครับมีจะถึง 300,000 ด้วยซ้ำนะครับ ไปทำฮัจญีเนี่ยโอ้โหสาจะนะรู้สึกว่าความรู้สึกของเรานะรู้สึกว่าโอ้โหอีหม่านมันเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าเราได้เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีขึ้นแต่ท่านพี่น้องฮัจญีนี่คือเรื่องสุดท้ายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัรดูลงมาเรื่องแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานฟัรดูลงมาคือเรื่องการละหมาดถือศีลอดยังไม่มาเลยด้วยซ้ํานะครับถือศีลอดซะกาตก็ยังไม่มาเรื่องการละหมาดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกนบีขึ้นไปรับนะครับจากนครมักกะนะครับในเดือนรอญับนะครับคืนไลลาตุลอิสรอนะครับเดินทางจากมักกะด้วยกับยานพาหนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมารับนะครับไปจนกระทั่งถึงไบตุลมักดิสก็คือไปถึงมัสยิดอักซอในปัจจุบันนี้จากมัสยิดฮารอมไปมัสยิดอักซอนะครับข้ามประเทศไปแล้วก็ขึ้นจากมัสยิดอักซอขึ้นไปตามชั้นฟ้า1 2 3 4 5 6 7จนกระทั่งผ่านทะลุชั้นฟ้าต่างๆไปพบไปเจอนบีไปเห็นสิ่งต่างๆนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประสงค์จะให้ท่านเห็นจนกระทั่งไปสิ้นสุดที่ซิดรอติลมุนตะฮานะครับจุดสุดท้ายที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีโอกาสเข้าใกล้อารัชของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุด
จากนั้นแหละอัลกุรอานไม่ใช่การละหมาดจึงได้ถูกประทานหรือถูกมอบถูกสั่งถูกกำหนดให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจึงกำหนดให้การละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับมุสลิมทุกคนเป็นความสำคัญพูดง่ายๆว่ามันเหมือนไม้บรรทัดที่เอาไว้วัดอีหม่านของเราได้เลยถ้าเราอยากจะรู้ว่าอีหม่านของเรามากน้อยสักขนาดไหนไม่ต้องหยิบไม้บรรทัดครับหยิบอะไรขึ้นมาวัดหยิบละหมาดของตัวเองมาวัดได้เลยนะจะบอกว่าฉันใส่กะปิยะโทษนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึงภาพรวมๆนะพูดถึงสัญลักษณ์ของความเป็นมุสลิมฉันใส่หมวกฉันใส่โต๊บขาวนะครับแต่ถ้าเกิดละหมาดไม่ผ่านนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเปลือกนอกเท่านั้นเนื้อแท้แก่นแท้อยู่ที่การละหมาดของเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้การละหมาดนี่แหละเป็นเครื่องแยกนะครับเป็นเครื่องมือในการแยกมุมินที่แท้จริงกับพวกมุนาฟิกีนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลลซีนายุคอดิอูนะกะยุอินนัลลซีนายุคอดิอูนะกะยุคอดิอัลลอฮ์ว่าอิดากามูอิลัสศอลาติกามูกุซาลายูรออูนันนาสวะลายะซกุรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและบรรดาคนที่บิดพริ้วกับพระองค์ยูคอดิอูฮุมพระองค์ก็บิดพริ้วก็คือไม่ตรงไปตรงมากับพวกเขาเหมือนกันเล่นเหลี่ยมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลอกล่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คิดว่าหลอกอัลลอฮ์ได้คิดว่าไม่มีใครเห็นคิดว่าไม่มีใครรู้นะครับอัลลอฮ์ก็จะเหลี่ยมกับเขาเหมือนกันอยู่คอดิอุฮุมว่าอีดากอมูอิลัสซอลาอัลลอฮ์บอกว่าลักษณะหนึ่งของคนที่จะเล่นเหลี่ยมกับอัลลอฮ์ว่าอีดากอมูอิลัสซอลาไม่ได้แปลว่าเขาไม่ละหมาดนะคนพวกนี้ก็ละหมาดว่าอีดากอมูอิลัสซอลาถ้าคนพวกนี้ลุกขึ้นไปละหมาดกอมูกุซาลาลุกขึ้นไปแบบเสียไม่ได้ลุกขึ้นไปแบบขี้เกียจเห็นเขาละหมาดกันอ่ะก็ต้องไปละหมาดเดี๋ยวเขาจะว่าเอากอมูกุซาลายูรออูนันนาสวะลายะซกุรูนอิลลากอลีวะลายะซกุรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาคนพวกนี้นอกจากจะทำท่าขี้เกียจไปแบบขี้เกียจไปแบบฝืนไปแบบไม่ตั้งใจนะครับถ้ารับหลังก็คงไม่ได้ไปอ่ะนะยูรออูนันนัสคนพวกนี้ยังทำแล้วก็เพื่อที่จะอวดให้คนอื่นเขาเห็นแค่นั้นวะลายะซกุรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาแทบจะไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์เลยตั้งแต่เริ่มตักบีรอัลลอฮุอักบัรจนกระทั่งถึงเวลาให้สลามนะครับจริงๆเวลาไม่ได้ยาวเลยนะเวลาละหมาดแต่ละครั้งเนี่ยจะ4รอกอะอ์2รอกอะอ์3รอกอะอ์นะครับหรือแม้กระทั่งละหมาดวิเตร1รอกอะอ์ก็ตามถามว่าใช้เวลานานไหมเมื่อตะกี้ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะไม่ถึง10นาทีไม่ถึง10นาทีแต่ทำไมคนมูนาฟิกีนถึงยังไปแบบขี้เกียจล่ะทำไมยังไปแบบอวดคนอื่นเขานะให้เห็นว่าฉันเนี่ยมาละหมาดนะครับแต่พอเวลาถึงเวลาอิชาพวกนี้มากันไหมสมัยท่านรอซูลนะสมัยท่านรอซูลคนพวกนี้ละหมาดอิชาจะไม่โผล่หน้ามาจะไม่มาร่วมละหมาดอิชาด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านพี่น้องเพราะสมัยท่านรอซูลไม่มีไฟไม่มีแสงสว่างแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาอิชานี่นะครับดวงตะวันตกไปแล้วเพราะฉะนั้นแสงไม่มีใครมาไม่มาไม่มีใครรู้กันหันหน้าหันไปทางซ้ายเอ๊ะคนที่ละหมาดข้างเรานี่คือใครไม่มีใครรู้ใครเพราะฉะนั้นมุนาฟิกีนก็เลยถือโอกาสตรงนี้โอ้ไม่มีใครเห็นฉันก็เลยไม่มานะครับกอมูกุซาลายูรออูนันนาสวะลายะซกุรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาแล้วก็ไม่ค่อยระลึกนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์ไม่ได้เกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับคร่าวๆว่าทำไมละหมาดถึงมีความสำคัญในอายะอัลกุรอานอัลลอฮ์เอาไว้แยกระหว่างมุมินกับมุนาฟิกในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการละหมาดเอาไว้แยกระหว่างมุสลิมกับกาเฟรเรานี่มีใครมาชี้หน้าด่าเรานี่มีใครมาบอกว่าเอ้ยเองนี่เป็นกาเฟรนะเองนี่ทำชิริกนะโอ้โหเป็นเดือดเป็นแค้นใช่ไหมครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นแค่บอกว่าทำอุตริกรรมสักนิดเดียว
ยังไม่พอใจนะครับทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่นี่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเฮ้ยละหมาดนี่คือเครื่องแบ่งอัลอะฮดุลลซีบัยนานาวะบัยนะฮุมอัศศอลาห์นะข้อตกลงหรือพันธสัญญาระหว่างเรากับเขาระหว่างเรากับพวกเขาก็คือระหว่างเราก็คือบรรดามุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคือเรื่องของการละหมาดฟามันทารกะฮาฟากอตกะฟาร์เพราะฉะนั้นใครที่ละทิ้งการละหมาดเท่ากับว่าเขากำลังทำปฏิเสธในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องเบาความอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายโอ้ยละหมาดเมื่อไรก็ได้มันไม่เป็นไรซุบฮ์นี้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีซุบฮ์อีกวันต่อไปก็ยังมีซุบฮ์อีกไม่เหมือนเดือนบวชเดือนปีนึงมีแค่เดือนเดียวหรือซะกาตนะครับรอบปีนึงออกแค่ครั้งเดียวหรือฮัจญ์ชีวิตนึงมีแค่ครั้งเดียวแต่หารู้ไหมครับท่านพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆก็คือเรื่องของการละหมาดเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องเล็กนะแต่เรามองเป็นเรื่องเล็กซะให้ถึงการละหมาดนะครับให้ความสำคัญของการละหมาดนะครับเหมือนเมื่อตะกี้เอาไว้แยกมุมินกับมุนาฟิกเอาไว้แยกมุมินกับกาฟิรนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องไอ้เรื่องแบบเนี้ยถ้าเราเนี่ยไม่สามารถนะครับสร้างความรู้สึกให้เห็นถึงความสำคัญของการละหมาดได้เราจะมองมันเป็นเรื่องเล็กท่านพี่น้องมีคนไหนบ้างที่อาเกนบาเล็กแล้วไม่ต้องละหมาดยกเว้นผู้หญิงนะผู้หญิงมีประจำเดือนผู้หญิงมีเลือดทั้งหลายแหละแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายนี่หมดโอกาสเลยนะมีเวลาไหนห้างมั่งครับไม่ต้องละหมาดไม่มีเลยถ้ายังแข็งแรงอยู่ถ้ายังสุขภาพดีนะครับครบ32ละหมาดอย่างเดียวไม่พอต้องไปที่ไหนด้วยต้องไปละหมาดที่สุเหร่าอีกต่างหากต้องไปละหมาดเป็นญะมาอะห์อีกต่างหากนะครับแล้วญะมาอะห์ที่ดีที่สุดก็ญะมาอะห์ที่มัสยิดที่สุเหร่าแต่ถ้าเกิดมันไม่สะดวกก็เอาญะมาอะห์นะครับในกลุ่มพวกเรานะครับในหมู่พวกเราอันนั้นก็ได้แต่ถ้าใช่ดีที่สุดต้องเป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดนะครับเป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดทุกกรณีการละหมาดไม่เคยมีข้อผันผันถือศีลอดยกตัวอย่างถือศีลอดท่านพี่น้องไม่สบายไม่ต้องบวชแล้ววันนี้ไม่สบายนะครับจะต้องกินยาบางคนต้องกินยาเป็นเวลานะครับหมอดูแล้วถ้าเกิดไม่ได้กินยาตรงเวลาเนี่ยอาจจะอาการกำเริบหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่อนผันไม่ต้องถือศีลอดออกเดินทางนะครับไปต่างจังหวัดไปต่างเมืองต้องบวชไหมอัลลอฮ์บอกไม่ต้องบวชแล้วไม่ต้องบวชก็ได้นะครับไม่ต้องบวชก็ได้ซะกาตอัลลอฮ์ปีนี้เดี๋ยวก่อนแถวนี้ทำอะไรกันนะฮะคนแถวนี้ทำมาหากินได้กันจะได้พูดเรื่องซะกาตถูกค้าขายมีค้าขายมีบ้านเช่ามีอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมไปพูดแถวบ้านผมน้องจอก็ต้องพูดว่าเป็นทำนาทำนาก็ต้องออกซะกาตใช่ไหมพอเวลาถึงออกอากาศปีนี้อัลลอฮ์น้ำท่วมซะก่อนน้ำไม่ดีน้ำน้อยนะครับอากาศไม่ต้องออกแล้วบวชก็ไปแล้วอากาศก็ไม่ต้องออกแล้วอัลลอฮ์ยังไม่มีตังค์ 250,000 เลยสงสัยไม่ได้ไปฮัจญ์แล้วช่วยชีวิตนี้ก็ไม่ต้องไปแล้วอัลลอฮ์ไม่บังคับเลย3อย่างรุกนอิสลามมีกี่ประการนะ5เลยเหรอรุกนอิสลามมีกี่ประการรุกนอิสลามมีกี่ประการ5เลยเหรอจริงปะเนี่ยจริงใช่ครับจริงท่านพี่น้องอย่าเขวนะถ้ารุกนอิสลามโดนแย่ขนาดนี้แล้วเขวนี่จบเลยนะครับย่าปากคอกมากเลยนะผม5ประการมีอะไรบ้างเอ้าแม่อ้าวแถวหลังสุดเสียงดังกว่าเพื่อนเจ้าของบ้านแน่เลยตรงนี้มีอะไรบ้างครับข้อ1กาลิมอชาฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ2ละหมาด3 43 5ไปแล้วเดี๋ยว3ก่อนกาลิมอชาฮาดะละหมาดถือศีลอดได้ไม่เป็นไรสลับไปสลับมาได้ซะกาตแล้วก็ทำฮัจญ์เมื่อตะกี้ผมตัดทิ้งไปกี่อันแล้วนะชีวิตเราตังก็ไม่มี
มีแต่กินไปวันๆนึงนะครับไม่มีตังเก็บฮัจญีไม่ต้องไปซะกาตไม่ต้องออกและยิ่งสูงวัยด้วยกินยาอย่างเดียวบวชก็ไม่ต้องบวชเหลืออะไรอย่างเดียวเลยเหลือละหมาดละหมาดนี่ยังไงก็ไม่หลุดก็ยังต้องละหมาดทำแค่ปากก็ยังต้องละหมาดยืนไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้เมื่อตะกี้ผมเห็นสองท่านนะครับขอรับประทานนะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนคนที่เจ็บอยู่แล้วก็อย่าเจ็บเยอะกว่าเพื่อนนี่คนที่ยังไม่เจ็บก็อย่าเจ็บเลยนะครับจะได้มีโอกาสละหมาดนั่งไม่ได้มันนั่งไม่ได้ยืนไม่ได้นั่งยืนไม่ได้นั่งแต่นั่งเฉพาะท่าที่ต้องนั่งนะบางคนนี่ตั้งแต่ตักเบสยันให้สลามนั่งนั่งตลอดอันนี้ไม่ได้นะครับท่านพี่น้องแต่พอเวลาเดินไปไหนเดี๋ยวไปตลาดนัดได้นะเดี๋ยวไปเดินเซเว่นได้ไปบิ๊กซีได้อันนั้นไม่ใช่แล้วนะครับท่าที่ไม่ได้เท่านั้นถึงจะได้รับพ่อผ่อนผันเพราะฉะนั้นละหมาดยืนไม่ได้นั่งไม่ได้บางคนเป็นโรคบ้านหมุนใครเป็นโรคบ้านหมุนมั่งใครเป็นโรคบ้านหมุนมั่งรู้จักบ้านหมุนไหมรู้จักไหมครับบ้านหมุนหมุนแบบนี้แหละก็คือเวียนศีรษะตลอดเวลานะครับอาจจะเกิดจากไอตะกอนในหูมันหลุดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะคนสูงวัยเนี่ยเป็นกันบ่อยนะแล้วก็เป็นกันเยอะจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ความดันสูงบางคนยืนนานๆยืนไม่ได้นั่งยังนั่งไม่ได้เลยต้องท่านอนแล้วพอเวลาถึงท่านอนโอ้ยฉันสบายแล้วไม่ต้องละหมาดแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าท่านพี่น้องต้องให้คนอื่นอนุละหมาดให้ยังต้องทำเลยนะนะครับเราไม่สบายเราถึงกับนั่งนั่งไม่ได้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังให้นอนแล้วก็ทำท่าด้วยกับการอีมะก็คือการทำท่าเฉยๆนะอาจจะลุกขึ้นไม่ได้นั่งไม่ได้หมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้ขอให้นะครับทำท่าทำทางให้รู้ว่าเอ้ยนี่ฉันกำลังอยู่ท่ายืนนะกำลังอ่านฟาติฮะอยู่นะกำลังอ่านซูเราะห์อยู่นะตอนนี้ฉันพงกหัวขึ้นมานิดนึงอันนี้แสดงว่ากำลังรุกัวนะฉันเงยขึ้นไปอิอ์ติดานอะไรก็ว่าไปขอให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมีใจที่จะละหมาดนะครับมีใจที่จะละหมาดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งซอฮาบะห์เอาไว้นะครับท่านพี่น้องใครเคยออกเรือบ้างออกทะเลไปเที่ยวทะเลไหมใครไปเที่ยวเกาะบ้างใครเคยไปเที่ยวเกาะบ้างลงเรือเป็นไงฮะเรือลำเล็กลำใหญ่สปีดโบ๊ทเฟอร์รี่บางคนไปส่วนใหญ่จะไปถ้าเกิดไปหลีเป๊ะต้องไปลงเรือเฟอร์รี่กันนะครับก็สบายหน่อยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ท่านพี่น้องไปลงเรือหัวธงรู้จักไหมเรือหัวธงเรือหัวธงก็คือเรือประมงที่หัวมันแหลมๆขึ้นไปเฉิดๆอย่างนั้นเรือวางอวนนะเรือประมงวางอวนอวนปูอวนปลาอะไรก็แล้วแต่นี่แสดงว่าแถวบ้านฮะอ๋อลูกเขยตราดนะครับไปด้วยนะ ผมชอบตกปลาไปสตูลมาชอบไปตกสตูลนะครับท่านพี่น้องลงเรือหัวธงหรือเรือแป๊กเขาเรียกเรืออะไรแต่ตราดเรียกเรืออะไรเรือเป็นเรืออวนอย่างเงี้ยเรืออวนเนี่ยนะท่านพี่น้องถ้าเกิดมันเจอคลื่นสักครึ่งเมตรหรือเมตรนึงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะตึงตึงตึงใครจะกล้าละหมาดบ้างท่านี้เรืออยู่อย่างเงี้ยตึงตึงเพราะไม่ได้หมายความว่าเอ้ยไม่ไหวหรือว่าฉันเข้าฝั่งเลยจะเข้าได้เลยไหมมันจะเรือของแสนแสบจะได้แปะเข้าฝั่งเลยเรือที่อยู่กลางทะเลนะครับเรือที่อยู่กลางทะเลขนาดเรือใหญ่ๆที่ยาว15เมตร17เมตร18เมตรพอเวลาเจอดึงขึ้นหัวแตกอย่าว่าแต่นั่งเลยท่านพี่น้องบางทีอย่าว่าแต่ยืนนะบางทีนั่งเนี่ยนั่งไม่อยู่นะนั่งแล้วก็เกาะต้องนอนไปเลยดีกว่าแล้วเวลานอนก็นอนกอดไอ้นั่นน่ะไอ้เสาเรือเอาไว้เสาเรือเอาไว้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาถามกุนนานัรกะบุลบะห์รฉันเนี่ยเพราะซอฮาบะห์เดี๋ยวก่อนซอฮาบะห์อยู่ที่ไหนนะท่านพี่น้องซอฮาบะห์อยู่ที่ไหนซอฮาบะห์อยู่ทะเลทรายใช่ฮะซอฮาบะห์อยู่ที่เมืองมะดีนะห์จริงๆไม่น่าจะเจอทะเลใช่ไหมไม่น่าจะเจอทะเลนะครับซอฮาบะห์ส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์นะครับแต่ก็มีบางคนที่ออกไปทำธุรกิจการค้าจะต้องออกไปถึงจิดดะห์
ยิดดาสมัยนั้นก็เป็นท่าเรือแล้วก็จะมีรอบิกอีกท่าเรือนึงนะครับก็ไปทำธุรกิจไปทำการค้าออกไปทำอะไรก็แล้วแต่ซอฮาบะบางคนบอกว่าฉันเนี่ยเคยนั่งเรือไปนะครับท่านแล้วก็ปรากฏว่าพอเวลามันเจอคลื่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถึงเวลาละหมาดเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนละหมาดได้ท่านรอซุนซอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซอลลิกออิมันถ้ายืนละหมาดได้ให้ยืนด้วยให้ทำละหมาดด้วยท่ายืนฟาอิลลัมตัสตะเตียฟากออิดันแต่ถ้าเกิดยืนแล้วมันไม่ได้จริงๆคลื่นมันแรงให้อยู่ในท่านั่งฟาอิลลัมตัสตะเตียฟาอัลาจัมถ้าเกิดไม่ได้จริงๆให้อยู่ในท่าตะแคงอยู่ในท่าตะแคงท่านพี่น้องคิดว่าจะตายไม่ตายแหล่เรือจะจมหรือเปล่าซอฮาบะไม่ได้สนใจว่าฉันจะละหมาดยังไงไม่ใช่รอซูลคนเดียวนะท่านพี่น้องอาจจะว่าท่านรอซูลก็เป็นรอซูลแล้วก็เลยรู้ดีทุกอย่างเลยรู้ว่าอะไรไม่อะไรแต่ซอฮาบะไม่ซอฮาบะเหมือนพวกเราครับท่านพี่น้องไม่เคยได้รับวะฮีสิ่งเดียวที่ซอฮาบะเหนือกว่าเราคือได้เจอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นซอฮาบะจึงซึมซับความรู้สึกของการละหมาดเนี่ยนะครับได้มากกว่าพวกเรานักผู้หญิงบางคนซอฮาบียะบางคนนะครับซอฮาบียะบางคนผู้หญิงปกติมันก็มีประจำเดือนอยู่แล้วใช่ป่ะ5วัน7วันอะไรก็ว่ากันไปแต่มันจะมีผู้หญิงบางคนที่มีเลือดตลอดมีเลือดนานบางที20วัน30วันแสดงว่ามันไม่ใช่อะไรแล้วไม่ใช่เฮดละไม่ใช่เลือดประจำเดือนเออถ้าอย่างนั้นฉันสบายเลยรอบนี้ฉันมา45วันฉันไม่ต้องละหมาดเลยเมาเลยว่ามันคือเฮดเมาเลยว่ามันคือเลือดประจำเดือนเขาไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่เหมือนนักเรียนผมเป็นครูที่โรงเรียนด้วยโทษนะฮะเล่าให้ฟังเฉยเล่าให้ฟังเฉยเป็นครูที่โรงเรียนประถมเพราะฉะนั้นโรงเรียนประถมก็จะมีตั้งแต่ป.1 ถึงป.6นะครับป.1 ถึงป.6แล้วในปก็มันก็จะมีป.4 ป.5 ป.6ที่เด็กผู้หญิงเขาเริ่มมีประจำเดือนเด็กบางคนมีประจำเดือนทั้งปีเลยอ้าวไม่ละหมาดอีกแล้วอ่ะมีประจำเดือนนะไอ้แรกๆแล้วก็คือผมไม่ได้ครูประจำอ่ะนานๆไปทีนะครับไปสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับรอบอ้าวอาทิตย์น่ะเฮ้ยอ้าวอาทิตย์ที่แล้วก็ประจำเดือนอาทิตย์นี้ก็ไม่ละหมาดแล้วไปอยู่แถวหลังเพราะว่าครูเขาจัดการให้ไปอยู่แถวหลังคนที่ละหมาดได้ก็ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็คนมีดีละหมาดไม่ได้ก็ไปอยู่ข้างหลังอาทิตย์นี้ก็มีประจำเดือนอาทิตย์หน้าก็มีประจำเดือนนะครับอาทิตย์กี่อาทิตย์เจอกี่ทีก็มีประจำเดือนตลอดนะท่านพี่น้องอย่าให้ลูกหลานเราไม่สบายถึงขนาดนั้นนะสงสารนะครับใครมีลูกมีหลานผู้หญิงนะครับนะให้เขาละหมาดบ้างก็ได้นะให้เขาอย่าอ้างว่ามีประจำเดือนอย่างเดียวอ้าวย้อนกลับมาที่เรื่องทำไมต้องพูดถึงประจำเดือนซอฮาบียะคนหนึ่งมีเลือดอิสติฮาดะมีเลือดเสียเลือดที่ก็คือถ้าเป็นบ้านเราก็คือเหมือนเป็นช็อกโกแลตซีสนะที่เลือดไหลตลอดใช่ป่ะมีบางคนนะที่พอเวลามันเป็นก้อนเป็นอะไรในมดลูกแล้วเกิดแตกขึ้นมามันก็จะมีเลือดไหลตลอดหรือฮอร์โมนผิดปกตินะครับมีเลือดตลอดซอฮาบะถ้าเป็นบ้านเราก็เออเลือดออกอย่างนี้ก็ไม่ต้องละหมาดจบเปล่าซอฮาบียะท่านนี้มาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันนี่มีประจำเดือนมาหลายวันแล้วท่านรอซูลจนกระทั่งมันเกินระยะที่เป็นระยะของประจำเดือนปกติแล้วท่านรอซูลบอกอ๋อถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่ประจำเดือนแล้วมันคือเลือดที่เกิดจากความผิดปกติในระบบร่างกายของคุณถ้าอย่างนั้นรอซูลบอกไม่ต้องละหมาดเปล่าฮะแล้วทำยังไงดีผู้หญิงคนนี้ต้องทำยังไงดีถ้าจะละหมาดทั้งเลอะๆอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะปกติถ้าผู้หญิงคนนึงจะละหมาดทีต้องรอให้หมดประจำเดือนแล้วก็ทำความสะอาดอาบน้ำใช่ไหมครับถึงจะไปละหมาดได้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยแนะนำผู้หญิงคนนี้ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเธอมั่นใจว่าไม่ใช่ประจำเดือนแล้วนะระยะเวลามันเกินแล้วใช่ไหมลักษณะมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมเลือดประจำเดือนมันจะอีกสีหนึ่งเลือดแบบนี้มันออกจะมาอีกสีหนึ่งนะครับลักษณะความหนืดความเหนียวอะไรต่างกันอย่างเงี้ยถ้าเธอตัดสินใจได้ว่ามันไม่คือประจำเดือนแล้วก็ถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้ทุกเวลาที่ถึงเวลาละหมาดเธอจะต้องละหมาดแหละแต่ทำยังไงโอ้โหถ้าต้องอาบน้ำทุกครั้งวันละ5รอบเนี่ยอาบน้ำสระผมนะครับ
อุดช่องไว้อย่าให้เลือดไหลออกแล้วก็ละหมาดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถ้างั้นเอาให้ง่ายนิดนึงให้รอเวลาละหมาด2เวลาที่มันติดกันเช่นละหมาดอะไรฮะที่2เวลามันติดกันเวลามันต่อกันละหมาดซุฮรีกับอัสรีหรือมักริบกับอิชาทำไงดีชะโงกผมชอบตรงชะโงกนี่แหละแสดงว่าสนใจทำยังไงเราทำยังไงสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ก็คือถ้าผู้หญิงที่ไม่มีลักษณะประมาณขนาดนี้ท่านบอกว่าให้ผู้หญิงคนนี้ทำการอาบน้ำทำความสะอาดนะครับก็คืออาบน้ำเหมือนอาบน้ำยกฮะดัสแหละแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ฮะดัสมันไม่ใช่ยูนุบมันไม่ใช่ฮะดัสโทษทีมันไม่ใช่ฮะดัสแต่ต้องอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วให้กะเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็หาสมัยนั้นน่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนุ่นเป็นกุตุนน่ะเป็นสำลีอุด นึกภาพออกนะปิดเอาไว้อย่าให้มันออกมาแล้วก็ให้ละหมาดตอนท้ายของเวลาละหมาดซูฮรีกะให้ประมาณขนาดว่าฉันละหมาด4รอกอะอ์ซูฮรเสร็จรอแป๊บเดียวจะเข้าเวลาอัสรีแล้วก็ใช้น้ำละหมาดเดียวกันใช้การอาบน้ำครั้งเดียวกันละหมาดอะไรเลยละหมาดอัสรีต่อไปเลยคล้ายๆละหมาดรวมเลยไหมคล้ายไหมจริงๆมันก็คือการละหมาดรวมรูปแบบหนึ่งแต่อันนี้เขาจะเรียกว่ายัมซูรีนะครับก็คือเป็นการรวมในภาพเท่านั้นแต่ในเนื้อหาความเป็นจริงยังละหมาดในเวลาใครเวลามันอยู่นะครับในเวลาใครเวลามันอยู่เหมือนกันตอนมักริบกับอิชาก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นแสดงว่าจากที่จะเคยจะต้องอาบน้ำวันละ5ครั้งจะเหลือแค่กี่ครั้งฮะหรือไม่ต้องอาบเลย3ครั้งเอาตอนซุบฮ์รอบหนึ่งตอนซุฮรีกับอัสรี1รอบแล้วก็มักริบกับอิชาอีก1รอบอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านพี่น้องนะคนที่มีจ๋าครบเลยทำครบเลยนะครับทำครบเลยแม้กระทั่งให้แก้เพราะผู้หญิงสมัยก่อนท่านพี่น้องรู้ไหมอาหรับเนี่ยคนอาหรับเนี่ยขนเขาดกผมดกเดี๋ยวเดี๋ยวขนดกผมดกแม้กระทั่งผู้หญิงผมเขาก็ดกนะผมบางทีเนี่ยผมเวลาผมมันดกๆแล้วก็ถ้าเกิดใส่ผ้าคลุมตลอดเวลาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราลองนึกภาพเหงื่อออกอะไรออกสิ่งที่เขาทำกันก็คือเขาก็จะมัดเขาเรียกอะไรนะถักเปียถักเป็นเปียมันจะได้ดูแลง่ายนิดนึงเพราะฉะนั้นปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยท่านรอซูลบอกว่าให้แก้เปียออกให้แก้เปียออกนะครับท่านรอซูลเล่ารายละเอียดแล้วให้แก้เปียออกแล้วก็สางผมให้เรียบร้อยแล้วก็ไปอาบน้ำก็แสดงว่าจะต้องสระผมด้วยสระผมด้วยเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องนี่คือความสำคัญที่เห็นไหมเมื่อตะกี้ซอฮาบะอีกคนหนึ่งขี่เรือจะจมไม่จมแหลจะตกน้ำจะจมน้ำตายว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าไม่รู้ห่วงอะไรห่วงชีวิตตัวเองไหมป่าห่วงละหมาดคนนี้จริงๆถ้าไม่บอกว่าเลือดเสียก็มันมีเลือดเนี่ยเอาไปดูสินี่เลือดออกมาจริงๆอ่ะต้องละหมาดไหมไม่ต้องละหมาดแต่ความที่เขาเห็นความสำคัญของการละหมาดฉันลำบากขนาดนี้ฉันก็ต้องละหมาดฉันก็ต้องละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องจริงๆอ่ะนะผมจดมาตั้ง2หน้ากระดาษถ้าเอาหมดเนี่ยนะแป๊บเดียวนี่นอกเรื่องยังไม่เข้าเลยสักบรรทัดหนึ่งนี่วนไปนอกเรื่องก่อนยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเล่นเกมซ่อนตาดำกันบางคนเล่นเกมซ่อนตาดำแล้วฮะเล่นเกมซ่อนตาดำแล้วนะครับไม่เป็นไรหลับบ้างฟังบ้างนะแต่ว่าได้กลับไปสักเรื่องนึงยังดีนะท่านพี่น้องนะอย่าเอาแบบไม่เอาอะไรเลยถ้าเอาไปหมดเลยนี่ผมรอบหน้าผมไม่มีอะไรพูดนะรอบต่อไปพูดมาแล้วครั้งที่แล้วจะจำของผมได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอย่าจำของผมไปหมดเอาแค่สักเรื่องเดียวพอนะเอาจะจำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าท่านพี่น้องอยากสนใจจะจำเรื่องอะไรก็อ้าวแต่เมื่อตะกี้ที่บอกว่าประเด็นที่เจ้าภาพนะครับแล้วก็ทีมงานเขาจัดให้ผมพูดเนี่ยการละหมาดไม่มีอะไรทดแทนมันได้ผมเข้าใจว่าจริงๆก็เอามาจากฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมใครคนคิดหัวข้อนี้ฮะใครคนคิดกะรีมใช่ไหมมันกะรีมใช่ไหมคิดเรื่องนี้ใช่ไหมคิดเองมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมี
แรงบันดาลใจยังไงเดี๋ยวเล่าให้ท่านพี่น้องฟังดิทำไมต้องให้เขามานั่งฟังเรื่องนี้เนี่ยคิดคนเดียวแต่ให้บังคับให้คนอื่นมานั่งฟังด้วยเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากยังไงฮะคนนู้นคิดบังกอเดสมีการโยนมีโยนกันไปโยนกันมาเจ้าบ้านผมชอบชื่อกลุ่มเดี๋ยวเล่าให้ฟังทำไมถึงชอบชื่อกลุ่มนี้ทำไมคิดเรื่องนี้ฮะว่าแรงบันดาลใจผมว่าเคยได้ยินเขาทำงานการเข้าสารอะไรเงี้ยจ้ะโอ้ไปไกลกว่าผมเยอะเลยผมคิดไม่ถึงตรงนั้นระผมน่ะไปนึกถึงหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนผมคิดว่าไม่มีเหตุการณ์อันเนี้ยที่ท่านรอซูลพูดถึงเนี่ยไม่มีใครรอดสักคนนึงจริงป่ะหมวกดำจริงป่ะจริงป่ะจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะยังไม่ได้พูดเลยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันนามะอันซอลาตินเอานาซียะฮานะครับฟัลยุศ็อลลิฮามะตาซะกะรฮาอิซาซะกะรฮาฟะลากัฟฟาระตะอิลลาซาลิกนี่แหละประโยคสุดท้ายเนี่ยตรงเป๊ะเลยคำนี้เลยผมเข้าใจว่าเอามาจากหะดีษนะเนี่ยอ๋อเอามาจากเรื่องราวข่าวสารนะท่านรอซูลบอกว่ามันนามะอันซอลาตินใครก็ตามคำว่าใครก็ตามนี่ไม่ได้เรียกเลยว่าจะต้องเป็นโต๊ะอิหม่ามต้นโต๊ะบะเกเป็นซะบุรุษธรรมดาหรือจะต้องเป็นพ่อค้าวานิชอะไรใครก็ได้แต่เป็นอย่างนี้นามะอันซอลาตินใครที่หลับจนกระทั่งหมดเวลาละหมาดมีไหมเมื่อเช้านี้เองใช่ป่ะเมื่อเช้าใครตื่นทันซุบฮ์บ้างไม่ถามจะได้ไม่ต้องตอบมันนามะอันซอลาตินใครก็ตามที่นอนจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดนอนนะกรณีที่1 นอนเอานาซียะฮาหรือยุ่งมากจนกระทั่งลืมเคยมั้ยท่านพี่น้องเคยลืมละหมาดมั้ยมีมั้ยมีใครเป็นแม่ค้าบ้างใครเป็นแม่ค้าพ่อค้าก็ได้มีมั้ยในนี้ใครขายของบ้างฮะลูกค้ามันจะมาตอนช่วงจะหมดเวลาละหมาดเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมไอ้ตอนต้นๆเวลาเอ้ยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงยืนมาครึ่งวันแล้วพอเขาละหมาดอาจารย์ละหมาดซุฮรียังไม่มีลูกค้ามาสักคนในร้านนะนั่งคอยสักพักนึงก่อนเดี๋ยวไปแล้วก็จะได้เข้าห้องน้ำแล้วก็จะได้ทำธุระกะว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะไปสักบ่ายสองมาแล้วหนึ่งคนคนแรกมาก็นั่งซื้อของนั่งคุยบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวจะไปละหมาดสักหน่อยเดี๋ยวยังไม่ได้ละหมาดคุยลูกค้าคนที่3 4 5 6 7 8 9เดินตามเข้ามาให้นั่งคอยไหมเดี๋ยวฉันไปละหมาดก่อนแม่ค้าไม่แม่ค้าเอาอะไรบ้างดีไม่ดีคุยติดลมจนกระทั่งหมดเวลาละหมาดมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆเราบางคนมีธุระเดี๋ยวก่อนใครขับมอไซค์วินบ้างมีใครขับมอไซค์วินไหมแถวบ้านเรามีไหมไม่มีนะขับมอเตอร์ไซค์วินบางทีช่วงกลางวันช่วงต้นเวลาเนี่ยไม่มีหรอกละหมาดอัสรีละหมาดบ่ายไปแล้วเรียบร้อยละหมาดอัสรีสะบ่ายสามโมงเกือบสี่โมงสามโมงกว่าหน่อยสามโมงครึ่งสามโมงห้าสิบสามโมงสี่สิบห้าสามโมงสี่สิบเก้าสิใช่ไหมสามโมงสี่สิบเก้าสามโมงสี่สิบเก้าเดี๋ยวจะละหมาดอัสรีก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยวิ่งรถต่อสามโมงสี่สิบเก้านี่เป็นยังไงเด็กเริ่มเลิกเรียนใครมาแล้วผู้โดยสารเดี๋ยวไปส่งเด็กคนหนึ่งก่อนกลับบ้านเลยเดี๋ยวกลับมาละหมาดตรงวินนี่แหละเคยละหมาดตรงวินนี่แหละกลับมาคนเริ่มเลิกทำงานคนนี้กลับมาตรงนู้นไปต่อกลับมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาจนกระทั่งหมดเวลาอัสรีถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับทุกคนไหมไม่รู้แหละเกิดขึ้นกับผมทำงานอยู่โรงพยาบาลมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้ช่วงต้นเวลาแล้วเราก็เป็นประเภทนะครับอะไรล่ะคือจริงๆถ้ารู้หน้าที่ตัวเองรีบไปคอยละหมาดให้เสร็จซะก่อนนะครับคอยละหมาดให้เสร็จซะก่อนบางทีเอ้ย
เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวยังทำธุระนั่งทำงานตรงนี้ให้เสร็จอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปละหมาดเลยทีเดียวปรากฏว่าเดี๋ยวคนนู้นเข้ามาคนนี้เข้ามาคนนั้นเข้ามาจนกระทั่งลืมไม่ได้ละหมาดถามว่าเกิดขึ้นกับทุกคนไหมเกิดขึ้นกับทุกคนขึ้นอยู่กับว่ามันบ่อยมากน้อยสักขนาดไหนถ้านานๆทีก็มันก็ตรงตามหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วอ้าวที่สำคัญถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วไอ้เกิดขึ้นไม่มีปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครอะไรบ้างนะลืมนอนหลับแล้วก็หรือลืมมี2กรณีเท่านั้นนะใครขี้เกียจไม่มีรอซูลไม่ได้พูดถึงใครขี้เกียจใครที่นอนหลับแล้วก็หรือลืมละหมาดลืมจริงๆนะมาเช่นนึกได้ลืมจนกระทั่งบางทีทำงานต่อเนื่องงานเร่งงานรีบอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งไม่ได้ละหมาดรอซูลบอกฟัลยูซัลลิฮาอิซาซะกะรอฮาให้คนนั้น รีบละหมาดทันทีที่อิซาซะกะรอฮาเมื่อเขานึกขึ้นได้ต้องรีบวางเลยสมมติกำลังอัลลอฮ์นี่กำลังอะไรล่ะกำลังจะแกงกำลังทำกับข้าวอยู่นะแม่ครัวมีไหมทำกับข้าวแล้วก็ลืมละหมาดบางทีเป็นอย่างนั้นนะไหลมันไหลไปเรื่อยนะแม่ครัวหรือทำงานอะไรอยู่ก็แล้วแต่ท่านรอซูลบอกฟัลยูซัลลิฮาอิซาซะกะรอฮาฟะลากัฟฟารอตะลาฮาอิลลาซาลิกท่านรอซูลบอกไม่เสียกัฟฟารออะไรไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีค่าชดใช้ใดๆยกเว้นจะต้องละหมาดที่ทันทีที่นึกได้หรือที่ตื่นนอนขึ้นมาท่านพี่น้องแล้วท่านพี่น้องคิดว่ามันประโยคตรงเนี้ยมันแปลว่าอะไรไม่มีอะไรลากัฟฟารอไม่มีกัฟฟารอท่านพี่น้องไม่ได้บวชไหนปีรอมฎอนปีที่ผ่านมาใครบวชไม่ไหวบ้างฮะมีไหมใครบวชไม่ไหวที่ต้องจ่ายฟิดยะที่ต้องออกข้าวสกาดที่ต้องออกฟิดยะมีใครบ้างมีไหมมีก็เสียงดังๆไม่เป็นไรฮะอัลลอฮ์อนุญาตอันนี้ดังไปเลยเอามีเห็นไหมบวชไม่ได้อัลลอฮ์ยังให้จ่ายฟิดยะไปฮัจญีมีปีนี้แถวนี้มีใครไปฮัจญีบ้างไหมหรือไปแต่ยังไม่ได้กลับอ้าวคนไปทำฮัจญีนะครับท่านพี่น้องรู้ใช่ไหมเวลาไปทำฮัจญีจะต้องออกไปอิห์รอมไปแล้วไปวูกูฟที่ทุ่งอาราฟาแล้วก็กลับมาขว้างเสาหินแล้วก็กลับไปตอวาฟแล้วก็ไปซะแอแล้วก็ตะฮัลลุนพิธีฮัจญ์มีแค่นี้แหละแล้วไปทำไมตั้ง40วันฮะฮัจญ์มีอยู่แค่นี้ออกไปอิห์รอมแต่งชุดอิห์รอมเนียดเข้าพิธีอิห์รอมไปวูกูฟที่ทุ่งอาราฟาวันนึงวันต่อมากลับมาขว้างเสาหินที่มุซดาลิฟะเสร็จแล้วเข้าไปตอวาฟไปซะแอไปโกนผมตะฮัลลุนนะครับ1วันกี่วันแล้วเมื่อกี้2วันแล้วก็ไปมาเบตที่มีนาอีก3วันกลายเป็นทั้งหมด5วันแล้วไปอยู่ทำไมกันตั้ง40วันก็ 250,000 นาทีจะเจอแบบนี้ 250,000 นะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดแซ่นอกเรื่องอีกแล้วหาแซ่ที่คนที่ไปได้น้อยๆไปสัก10วัน12วันน่ะผมว่าอะไรนะอุจยาตึมใช่ป่ะไม่ต้องลางานเยอะไปสั้นๆบางทีไปนานแล้วเบื่อคิดถึงบ้านยิ่งโตๆคิดถึงหลานจะกลับมาหาหลานนะครับฮัจญ์นั่นคือรุกลของฮัจญ์นะพูดถึงฮัจญ์รุกลของฮัจญ์วาญิบของฮัจญ์บางประการทำไม่ครบฮัจญ์เสียเลยไม่ใช่มาเบตที่มีนาไปอยู่ที่มีนาได้แค่2วันอยากจะกลับบ้านแล้วคิดถึงลูกคิดถึงหลานไม่สบายด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่อยู่ไม่ครบ3วันเชือดเอายังแทนได้ยังได้ฮัจญ์ที่สมบูรณ์เชือดแพะ1ตัวเสร็จฉันไปแล้วฉันกลับบ้านได้แล้วไปขว้างเสาหินได้ไม่ครบเชือดแพะฉันกลับบ้านได้แล้วแต่ละหมาดไม่มีของแบบนี้เลยละหมาดนบีบอกลากัฟฟารอตะลาฮาอิลลาซาลิกไม่มีอะไรมาชดเชยการละหมาดได้ยกเว้นจะต้องละหมาดเมื่อรู้ตัวเมื่อนึกได้หรือเมื่อตื่นนอนขึ้นมาแสดงว่าละหมาดนี่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรชดเชยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นลากัฟฟารอตะลาฮานะไอ้คำว่ากัฟฟารอตะลาฮาเนี่ยนักวิชาการนะครับอุลามะเขาอธิบายไว้2อย่างนัยยะที่หนึ่งเขาบอกคำว่าลากัฟฟารอตะลาฮาหมายความว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะถือว่าไม่ผิด
ช่ถ้ามองในมุมนี้ถูกเพราะอะไรฮะเพราะไอการที่เขาไม่ได้ละหมาดนั้นเกิดจากอะไรของเขาเกิดจากความไม่ตั้งใจด้วยเหตุผลของการลืมกับนอนหลับเพราะฉะนั้นลากาฟารตะก็หมายความว่าก็มันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เขาก็ทำในสิ่งที่เขายังไม่ได้ทำก็ถือว่าจบกันไปไม่ต้องไปชดเชยอะไรทั้งสิ้นไม่เหมือนฮัจจะต้องไปเชือดเสียดำนะเสียแพะเสียอูฐอะไรกันน่ะที่พอเวลาไปทำฮัจจ์เสียดำหรือเดือนบวชไม่ไหวเป็นยังไงครับต้องเสียฟิดยะต้องจ่ายฟิดยะที่เราจ่ายพร้อมกับเลี้ยงอาหารคนยากคนจนน่ะแต่พอละหมาดไม่ต้องจ่ายอะไรหรืออีกความหมายหนึ่งนักวิชาการเขาแปลว่าไม่มีอะไรจะมาลบล้างมันได้ยกเว้นจะต้องนั่งละหมาดให้ครบทำละหมาดให้ครบจะบอกว่าเอ้ยลืมฉันลืมละหมาดไปแล้วหมดเวลาแล้วจบกันไปเดี๋ยวฉันไปทำอย่างอื่นแทนไปทำอะไรนะเมื่อกี้ฮะไปซอดอกอกันไปซอดอกอกันมาซอดอกอกันไปซอดอกอกันมานะครับอันนั้นใช้ชดเชยไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นละหมาดสถานเดียวถ้าไม่ได้ละหมาดก็คือต้องกลับไปละหมาดคำถามต่อมาโอ้โหปีนี้ฉันอายุ64แล้วเพิ่งจะหันมาใส่ตะละกงเมื่อตอน7ปีที่แล้วนะอายุเท่าไหร่นะอายุ64หันมาใส่ตะละกงเมื่อ7ปีที่แล้วคืออายุ57จาก57นับถอยหลังไปจนวันที่เข้าอากินบาเล็กกี่ปี43เดี๋ยวก่อนนี่ให้เข้าอากินตอนอายุเท่าไหร่ฮะให้เข้าบาเล็กตอนอายุเท่าไหร่15เดี๋ยว15นั้นคือ1ใน4ข้อ1ใน3ข้อโตโต้แชร์ทั้งหลายรู้ไหมลูกหลานเราเนี่ยเมื่อไหร่เราจะถึงว่าเรียกเขาว่าบาลิกอาเกนคือมีสติปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์ไปอ่านหนังสือได้ไม่ใช่เด็กพิเศษไม่ใช่คนปัญญาอ่อนพูดง่ายๆแต่เด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับหรือเราเนี่ยเรารู้ตัวเองไหมตอนเราเป็นบาลิกเราอายุบาลิกเมื่อไหร่อะไรนะครับไม่มีไม่ใช่แค่นั้นมาละสองมาละสองสองมันจะมีอยู่4ข้อด้วยกันในข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดว่าคนเป็นบาลิกหรือไม่บาลิกพูดง่ายๆเขาเรียกว่าบรรลุศาสนภาวะไม่ใช่นิติภาวะนะถ้านิติภาวะมันอายุเท่าไหร่18นิติแปลว่ากฎหมายแต่ศาสนภาวะก็คือข้อบัญญัติทางศาสนาว่าคนคนนี้ถ้าไม่ละหมาดละบาปข้อคนนี้ถ้าถือศีลไม่ถือศีลอดละบาปคนคนนี้ถ้าทำอะไรผิดต้องได้รับโทษตามเงื่อนไข1อันที่1ที่เป็นลักษณะร่วมระหว่างผู้หญิงเด็กหญิงกับเด็กชายก็คือ1มีความรู้สึกทางเพศจนกระทั่งไปสู่นำไปสู่การที่เขาเรียกว่าหลังเรียกว่าหลังก็แล้วกันจะฝันหรือไม่ฝันด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ถลังเป็นอันนั้นคือแสดงว่าคนนี้บาเล็กแล้วอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอันที่สองมีผมขึ้นในร่มผ้านะอันเนี้ยบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำรอให้ฝันที่ไหนได้ผมดกอยู่ตั้งนานแล้วหรืออันที่สามเข้าใจใช่ไหมว่าผมหมายถึงอะไรนะเข้าใจนะครับมีขนขึ้นในร่มผ้าอันที่สามอันนี้ก็ยังไม่มีฝันก็ไม่ฝันหลังก็ไม่หลังผมก็ไม่ยอมขึ้นจนกระทั่งอายุครบ15อันหนึ่งอันใดเกิดขึ้นก่อนถือว่าเด็กคนนั้นบาลิกคนคนหนึ่งเมื่อวานไม่ละหมาดยังไม่บาปเลยเช้านี้ขึ้นมาถ้าไม่ละหมาดบาปแล้วเพราะมีสัญลักษณ์มีเครื่องหมายของการบุลุกการเป็นบาลิกเนี่ยเกิดขึ้นกับเขา1ใน3ข้อนั้นผู้หญิงเพิ่มข้อที่4ก็คือมีประจำเดือนถ้าเริ่มมีประจำเดือนเพราะฉะนั้นผู้ชาย3ข้อผู้หญิง4ข้อนะครับอันนี้จริงๆเป็นพื้นฐานเลยนะที่ผู้เป็นผู้ปกครองทุกคนเนี่ยน่าจะต้องรู้แล้วก็จะได้ต
รวจสอบลูกหลานตัวเองไม่ใช่ไปเดินไล่เปิดอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะก็จะดูต้องไปสังเกตเอาว่าเออให้ลูกหลานเราเนี่ยมันถึงวัยที่จะต้องละหมาดแล้วหรือยังถ้ามันถึงเวลาที่มันจะต้องละหมาดเป็นวาญิบแล้วแต่ยังไม่ได้ชี้นำไม่ได้บอกไม่ได้สอนนะครับความผิดความบาปก็จะผ่านมาถึงเราด้วยนะครับความผิดความบาปก็จะถึงผ่านมาถึงเราด้วยเพราะฉะนั้นนะครับจากหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อตะกี้มันนะซียะศอลาตันเอานามะอันฮาฟัลยุศ็อลลิฮาอิซาซะกะเราะฮาลากัฟฟาระตะอิลลาซาลิกลืมละหมาดลืมไม่ได้ละหมาดกับนอนจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดต้องละหมาดทันทีที่นึกได้ตกลงแล้วถ้าเกิดละหมาดนอกเวลาเนี่ยละหมาดอันนี้เป็นละหมาดกอฎอหรือไม่กอฎอเอาแล้วตกลงสมมุติเมื่อเช้าซุโบนอนเพลินไปนิดนึงนะครับกินยาสมมติเรากินยาแอเรียสเข้าไปกินยาภูมิแพ้เข้าไปมันก็จะทำให้เราหลับลึกไปนิดนึงจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดซุโบตื่นขึ้นมาอัลลอฮ์ยาลอยาตุฮันตะวันขึ้นโด่งไปถึงนู่นแล้วละหมาดอันนี้เป็นละหมาดในเวลาหรือละหมาดนอกเวลาอ่ะนอกเวลาแน่นอนนอกเวลาแล้วเพราะมันเลยไปแล้วตะวันโด่งขึ้นมาแล้วถามว่าเพราะว่าในละหมาดเนี่ยพอเวลาเรานะไวตู้เนี่ยใครนะไวตู้บ้างจะมีกอดออันกับอาดาอันใช่ป่ะใครพอรู้เรื่องนี้บ้างไม่รู้แล้วลืมหมดแล้วอ้าวแสดงว่าเคยใช้นะครับผมก็เคยใช้สมัยฟาดูอินนะแต่เดี๋ยวนี้เลิกใช้แล้วรู้แล้วตัวเองเป็นอะไรนะอ้าวถามว่าการละหมาดลักษณะแบบนี้เป็นการละหมาดชดเชยหรือเป็นการละหมาดตามปฏิบัติตามเงื่อนไขของเขานะครับท่านอุสุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไหมเคยนะครับท่านอุสุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกลับจากทำสงครามครั้งหนึ่งเดินทางไปทำสงครามนะครับจำไม่ได้ว่าเป็นสงครามตะบุกหรือเปล่าระหว่างทางก็ลงพักกลางคืนนอนพักกลางคืนเนี่ยท่านพี่น้องคนที่เดินทางนะคนที่เดินทางกลางแดดกลางทะเลทรายทั้งคืนเนี่ยไอ้ทั้งคืนทั้งวันเนี่ยถามว่าเพลียไหมเพลียนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาถึงเวลากลางคืนก็นอนนะครับแต่ท่านท่านอุสุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ห่วงว่าถ้าคนเรานอนเนี่ยฉันเองซอฮาบะห์คนอื่นนอนกันหมดเดี๋ยวจะไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์ก็เลยตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ตั้งนาฬิกาปลุกโดยให้บิลาลเหมือนเดิมบิลาลเป็นพระเอกเหมือนเดิมบิลาลคอยดูนะท่านเป็นคนที่ดูเวลาละหมาดจะเข้าเวลาละหมาดเมื่อไรถ้าเข้าเวลาละหมาดปลุกพวกเราจะได้คือตื่นขึ้นมาละหมาดบิลาลก็รับปากดิบดีเลยรับปากอย่างดิบดีเลยเอาได้ท่านรอซูลฉันนี่แหละดูเวลามาตลอดทั้งปีคืนเนี้ยอินชาอัลเลาะห์ไม่น่าจะพลาดปรากฏว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านรอซูลแล้วก็ซอฮาบะห์ส่วนใหญ่หลับบิลาลนั่งไปนั่งมาก็หลับด้วยแล้วหลับไม่ใช่หลับธรรมดาไม่ใช่หลับสะพงกแบบนี้หลับจนกระทั่งตื่นมาอีกทีเฮ้ยอะไรมันร้อนนะแดดร้อนน่ะท่านพี่น้องมาตื่นอีกทีตอนไหนไม่ใช่ตื่นตอนไก่ขันนะตื่นตอนแดดมันร้อนแล้วถ้าเป็นบ้านเราก็กี่โมงแล้วล่ะ8โมงใช่ไหมแดดร้อนจนกระทั่งแดดร้อนอ่อนล้อตื่นขึ้นมาเนี่ยแดดร้อนกันหมดแล้วปลุกท่านนบีปลุกกันหมดไม่มีใครตื่นน่ะตื่นเพราะแดดร้อนเห็นไหมครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกให้ทางนั้นไม่ได้แล้วตรงนี้นี่มันที่มันน่าจะเป็นที่ที่ชัยฏอนอยู่แล้วเนี่ยชัยฏอนถึงได้ครอบเราเอาไว้ถึงขนาดนี้ฉันก็ไม่ตื่นบิลาลขนาดให้บิลาลเฝ้าก็ยังหลับไปด้วยนะครับก็เลยย้ายสั่งย้ายขยับนิดนึงขยับตรงเนี้ยไปให้พ้นแล้วก็ไปถึงตรงนู้นก็ไปอาซานไปละหมาดสุนัตก่อนละหมาดซุบฮ์แล้วก็ละหมาดซุบฮ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักปฏิบัติของเราพี่น้องที่ผมถามเมื่อกี้ว่าเป็นกอฎอหรือเป็นอะดะไม่ต้องไปสนใจที่จะบอกคือไม่ต้องสนใจตื่นขึ้นมาก็คือหน้าที่ของเราคือรู้แล้วกันว่าเราคือละหมาดหน้าที่ของเราต้องละหมาดที่ยังไม่ได้ละหมาดเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่สิ่งที่เป็นแบบอย่างจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะคุยกับท่านพี่น้องเมื่อตะกี้ที่บอกว่ามันนะซียะศอลาตมันนามะอันศอลาตินเอานามะอันฮาฟัลยุศ็อลลิฮามาตาซะกะเราะฮาเพราะฉะนั้นถ้าความตั้งใจของเขาการที่คนๆนึงจะไม่ได้ละหมาดเนี่ยหรือละหมาดอาจจะละหมาดนอกเวลาเนี่ย
เรื่องหนึ่งที่เราน่าจะต้องรู้คือเรื่องเวลาของการละหมาดสมมุติว่าเราไม่มีปฏิทินเราไม่มีวิทยุเราไม่มีทีวีเราจะรู้ได้ยังไงเมื่อไหร่เราจะต้องละหมาดสบายเลยไม่ต้องละหมาดสุราไหนก็ไม่บังวิทยุช่องไหนก็ไม่บังนะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีใครบังเลยไม่มีใครส่งเสียงอาจารย์ให้เราเลยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงเราเคยรู้ไหมว่าเวลาละหมาดเนี่ยเหมือนเมื่อตะเกียที่บอกว่าตอนนี้ซูโบตีสี่สี่สามสิบกว่าตีสี่ครึ่งกว่านะครับเวลาชูรุกเท่าไหร่ตีไม่ถึงตีห้าไม่ถึงหกโมงดีไม่ถึงห้าไม่ถึงหกโมงดีด้วยซ้ำเวลาซูรีเที่ยงสิบห้าเที่ยงสิบสี่เวลาอัสรี3:49วันก่อนนะ3:49มักเร็บเกือบทุ่มนะ6:40กว่าๆใช่ไหม6:50เกือบ6:50อิชา2:04:05ถ้าเราไม่มีนาฬิกาไม่ต้องละหมาดแล้วสบายเลยอย่างนั้นป่ะถ้าท่านพี่น้องไปสแกนดิเนเวียใครไปสวีเดนมาแล้วบ้างฮะไปดูแสงเหนือใครไปดูแสงเหนือมาแล้วท่านพี่น้องท่านใครเดี๋ยวก่อนท่านพี่น้องรู้จักใช่ไหมที่สแกนดิเนเวียก็คือประเทศกลุ่มประเทศขั้วโลกเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มประเทศพวกนี้ฮะบางฤดูกลางคืน3เดือนบางฤดูกลางวันเนี่ย 3-4 เดือนสบายเลยถ้าอย่างนี้ 3-4 เดือนนี้ฉันละหมาดซุฮดรอบเดียวละหมาดอัสรีรอบเดียวเลยล่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องต้องรู้ด้วยว่าเวลาละหมาดพื้นฐานของอิสลามเราที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดไว้เนี่ยนะครับ 3:48 ตอนเนี้ยเวลานอน 3:48 ไม่ใช่เวลาละหมาด ของที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดไว้เป็นบรรทัดฐานให้พวกเรารู้ถึงการเข้าเวลาละหมาดเวลาละหมาดซุบฮ์ไม่ดูนาฬิกานะครับเข้าตอนไหนฮะเข้าตอนไหนเข้าตอนไหนฮะใครเคยดูบ้างตราดดูง่ายกว่าเพื่อนเลยอยู่ติดทะเลเนี่ยฮะอะไรนะฮะแสงเสมอขอบท้องฟ้าแสงเสมอขอบท้องฟ้าเดี๋ยวผมไม่เข้าใจหมายความว่าแสงมันจะเริ่มขึ้นอย่างนี้ถ้าเราอยู่ในประเทศที่มืดอยู่ในท้องที่ที่มืดนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ว่าเราจะต้องเห็นขอบฟ้านะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าตราดเนี่ยง่ายเพราะตราดจะอยู่ติดทะเลตอนฝั่งตะวันออกอาจจะไม่เห็นเพราะติดภูเขาจากพม่าจากอะไรนะกัมพูชาแต่ตอนตะวันตกเนี่ยท่านพี่น้องเห็นชัดเวลาละหมาดซุบฮ์เริ่มเข้าตั้งแต่สมมุติท่านพี่น้องมองเห็นขอบฟ้าแบบนี้นะมองไปข้างๆ horizon ท่านพี่น้องรู้จัก horizon มั้ย horizon ก็คือแสงที่มันกระจายขึ้นมาถ้าท่านพี่น้องมองไปแล้วเห็นลำแสงขึ้นมาเป็นแท่งตรงแบบนี้ยังไม่ใช่ในระยะสายตานะฮะถ้าเกิดเห็นมันเป็นแท่งตรงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็คืออาจจะระดับขนาดนี้สูงขึ้นมาขนาดนี้แสงเนี่ยยังไม่ใช่ฟายัดซอดิคเขาเรียกว่าฟายัดกาซิบเป็นแสงนำแต่ถ้าเกิดแสงที่จะระบุว่าเราเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์แล้วก็คือในระยะสายตามองไปแบบนี้เราจะเห็นเป็นแสงเรื่อยๆขึ้นมาค่อยๆสว่างขึ้นมาเราจะเห็นแสงเริ่มต้นอันนี้คือเวลาเข้าเวลาละหมาดฟายัดเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์นะครับเวลาละหมาดซุบฮ์เริ่มเข้าตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงเวลาที่ถึงเวลาไหนเมื่อไรหมดเวลาละหมาดซุบฮ์ฮะตะวันคอยถ้าตะวันคอยเที่ยงแล้วนะจนกระทั่งท่านพี่น้องท่านพี่น้อง
ถ้าเคยไปนั่งชายทะเลใครเคยไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินบ้างพอเวลาพระอาทิตย์ตกดินมันจะเห็นเป็นก้อนสีแดงคือดวงอาทิตย์ไอ้ก้อนนี้แหละไอ้ดวงนี้แหละท่านพี่น้องนึกถึงขอบฟ้าไว้นะแสงมันค่อยๆแล้วมันก็จะแดงสว่างมากขึ้นเวลาซุบโบยังละหมาดได้อยู่จนกระทั่งสมมตินี่คือขอบฟ้าสมมตินี่คือดวงอาทิตย์นี่คือขอบฟ้าถ้าพี่น้องเห็นแสงไม่เห็นเนี่ยเพราะแสงข้างบนมันเยอะกว่าแสงที่ค่อยๆสว่างขึ้นเนี่ยจนกระทั่งถ้าพี่น้องเริ่มเห็นแสงของผมยังมันจะเห็นเป็นดวงกลมๆสีแดงสีเหมือนไข่ไก่ไข่แดงอ่ะนั่นแหละถ้ามันเริ่มแตะขอบฟ้าขึ้นมาเมื่อไหร่แตะนะขอบบนมันแตะนะหมดเวลาละหมาดซุบโบหมดเวลาละหมาดซุบโบแล้วก็ช่วงที่มันไอ้ลูกแดงเนี่ยมันขึ้นตื๊ดแตะขึ้นมาอันนี้หมดเวลาละหมาดซุบโบแล้วใช่ไหมละหมาดดูฮาเลยได้ใช่ไหมละหมาดอิสรอกไม่ใช่ช่วงเวลานี้คือเวลาห้ามละหมาดจนกว่าไอ้ลูกกลมนี้จะพ้นขอบฟ้าไปกีดิรุมก็คือ1ปลายหอกถึงจะเข้าเวลาละหมาดอิสรอกถึงจะเข้าเวลาละหมาดอิสรอกเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คือ1ใน3ช่วงเวลาที่ห้ามละหมาดนะช่วงที่ดวงอาทิตย์ขอบบนกำลังโผล่จนกระทั่งมันพ้นขอบฟ้าอันนี้ห้ามละหมาดนะครับอีกช่วงนึงช่วงที่ตะวันกำลังตรงศีรษะก่อนเข้าเวลาละหมาดซุฮรีอีกช่วงนึงก็คือช่วงที่หมดเวลาอัสรีดวงอาทิตย์วงกลมแตะขอบฟ้าแล้วก็จนกว่ามันจะเงียบหายไปอันนี้คือเวลาห้ามละหมาดเพราะฉะนั้นเมื่อตะกี้ขออีกครั้งหนึ่งเวลาละหมาดซุบฮีเริ่มตั้งแต่ไหนถึงไหนครับเดี๋ยวก่อนเริ่มจากแสงที่ขึ้นก่อนเข้าแสงที่มันฉายขึ้นมาเนี่ยฉายขึ้นมามันจะค่อยสว่างขึ้นมาเรื่อยๆเราจะเห็นใช่ไหมฮะเราจะเห็นจากปลายฟ้าจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขอบบนแตะนั่นแหละหมดเวลาละหมาดดวงอาทิตย์ขึ้นพ้นดวงหนึ่งคืบหมดเวลาห้ามเข้าเวลาละหมาดอีดที่นี่ละหมาดอีดกันกี่โมงเจ็ดโมงแดดร้อนแล้วนะสำหรับฤดูนี้นะ7 โมงนี่แดดร้อนแล้วจริงๆต้อง6 โมงครึ่งสัก6 โมงครึ่งเพราะว่าตอนนี้7 โมงนี่ถ้าเป็นหน้าหนาวได้เพราะดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นตอน6 โมงครึ่งใช่ไหมครับอ้าวผ่านไปเพราะฉะนั้นถึงเวลาละหมาดอิชรอกนะครับละหมาดตอนดวงอาทิตย์ขึ้นเรื่อยไปแล้วดูฮาละหมาดได้เลยไหมดูฮายังต้องรอให้แดดเริ่มร้อนแดดเริ่มร้อนค่อยเข้าเวลาละหมาดดูฮานะครับละหมาดดูฮาเรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์เป็นยังไงฮะเงาของมันที่เขาเรียกว่าดวงอาทิตย์ตรงศีรษะก็หมายความว่าถ้าเราเอาอะไรไปวางก็แล้วแต่สมมติเราเอาแก้วไปวางหรือกระป๋องนมไปวางปลากระป๋องไปวางเงาของมันไม่พ้นฐานของมันน่ะเงาจะอยู่ที่ฐานของมันแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยไปเริ่มผ่านไปเพราะฉะนั้นเงามันก็พอเวลาดวงอาทิตย์สมมตินี่คือแก้วน้ำอันนู้นท่านพี่น้องเห็นเงาจากแก้วน้ำผมนี่ไหมดวงอาทิตย์ถ้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงศีรษะอันนี้เป็นเวลาห้ามละหมาดหมดเวลาละหมาดดูฮาแล้วก็ยังไม่ละหมาดซุฮรีจนกระทั่งดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยไปนิดนึงเงาจะโผล่มาฝั่งนี้ทันทีที่เงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดพ้นยังไม่พ้นฐานนะแค่เคลื่อนออกมาเนี่ยที่เขาเรียกว่าซะวานเนี่ยก็หมายความว่ามันเคลื่อนออกมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เข้าเวลาละหมาดซุฮรีกว่าจะได้ละหมาดบ่ายเหนื่อยจริงนะกว่าจะได้ละหมาดบ่ายเหนื่อยจริงๆนะครับอ้าวเข้าเวลาละหมาดซุฮรีแล้วเรื่อยไปดวงอาทิตย์มันก็คล้อยเรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งเมื่อไรหมดเวลาละหมาดซุฮรีนะครับขอบคุณมากท่านพี่น้องเอาตะเกียบมาก็ได้จิ้มตั้งไว้แล้วก็พอเวลาเงาดวงอาทิตย์มันไปถึงนี้แล้วใช่ไหมบ่าย3:45แล้วดวงอาทิตย์ไปทางนี้เพราะฉะนั้นเงาก็ต้องทอดมาทางนี้เอาตะเกียบตั้งไว้
แล้วก็ดูซิเงามันมาถึงขนาดไหนความสูงของตะเกียบล้มมาล้มมาถ้ามันพอดีกับเงาแสดงว่าหมดเวลาละหมาดซุฮรีตอนนี้เข้าเวลาละหมาดอัสรีเลยเป๊ะเลยปุ๊บพอสวิชจากซุฮรีไปเป็นอัสรีเลยนะครับเรื่อยไปนะครับเงาดวงอาทิตย์ก็จะค่อยๆห้อยน้อยย้อยลงไปจนกระทั่งตอนนี้ดวงอาทิตย์มาอยู่ระดับนี้แล้วละหมาดอัสรีหมดเวลาเมื่อไหร่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันนั้นเข้ามักริบแล้วอัสรีหมดเวลาตามหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือจนกระทั่งความเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความยาวเป็น2เท่านึกถึงตะเกียบเมื่อตะกี้ท่านพี่น้องตะเกียบสมมติว่านี่คือตะเกียบเมื่อตะกี้หมดเงามาถึงตรงนี้อ้อหมดเวลาซุฮรีพอดีตอนนี้เงามาอยู่ตรงนี้2เท่าตอนนี้หมดอัสรีแต่ดวงอาทิตย์ตกยังไม่ตกเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องอย่าบอกว่าอ๋อดวงอาทิตย์ตกแล้วเข้าหมดเวลาอัสรีไม่ใช่นะเวลาอัสรีหมดก่อนดวงอาทิตย์รับดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้าแล้วพอทันทีที่ดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้าจากเงาเป็น2เท่าจนกระทั่งดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้าอันนี้เป็นเวลาห้ามละหมาดเป็นเวลาห้ามละหมาดละหมาดอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่ละหมาดซุฮรไม่ใช่ละหมาดที่พึงนึกได้เมื่อกี้นะครับห้ามละหมาดจนกระทั่งดวงอาทิตย์จมเข้าไปนะครับก้อนของมันจมลงไปอันนี้เข้าเวลาละหมาดมักริบดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับพอรับขอบฟ้าไปแล้วเข้าเวลาละหมาดมักริบละหมาดมักริบหมดปันไหนอะไรนะฮะแสงของมันดวงอาทิตย์ตัวดวงจมไปขอบฟ้าแล้วแต่ว่ามันยังมีแสงที่ปล่อยออกมามันจะหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแสงหมดเมื่อไหร่นั่นคือหมดมักริบแล้วก็เข้าเวลาอิชาแล้วอิชาหมดเมื่อไหร่เช้าคืนบอกแล้วไงเราไม่มีนาฬิกา เราอุตส่าห์มานับดวงอาทิตย์กันมาตั้งแต่เริ่มพอมาถึงเที่ยงคืนอ้าวนาฬิกาเจอพอดี อิชาหมดปันไหนฮะฮะตีค่าเอาประมาณครึ่งของคืนนุสฟุลเลนนบีใช้คำว่านุสฟุลเลนก็คือครึ่งหนึ่งของกลางคืนอิดาซะฮับชะฟะกุลนะครับชะฟะก็คือไอ้แสงเงินน่ะหายไปแล้วนะครับเวลาละหมาดอิชาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงประมาณเที่ยงคืนถึงประมาณครึ่งคืนน่ะเพราะฉะนั้นพอเวลาถึงครึ่งคืนเนี่ยถ้าคนที่ดูดาวเป็นน่ะมันจะมีดาวบางดวงขึ้นใช่มั้ยมีมั้ยใครดูบ้างเดี๋ยวนี้เราเลิกดูดาวกันแล้วใช่ไหมฮะเดือนยังไม่ดูเลยรอฟังวิทยุก่อนรอฟังวิทยุอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นละหมาดอิชาหมดแค่ครึ่งคืนนะท่านพี่น้องไม่ใช่ไปต่อยันซุบฮ์นะบางคนยังเข้าใจว่าตอนนี้ละหมาดอิชายาวเรื่อยไปจนกระทั่งไปต่อเข้าซุบฮ์ไม่ใช่นะท่านพี่น้องทั้งวันทั้งคืนนี่มันจะมีสองช่วงเวลาที่ไม่มีละหมาดฟัดดูหลังดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งถึงก่อนเวลาช่วงนี้ไม่มีละหมาดฟัรดูมีแค่ละหมาดซุนัตกับหลังเที่ยงคืนเรื่อยไปจนกระทั่งถึงแสงฟะยัดขึ้นก็ไม่มีละหมาดฟัรดูมีแค่ละหมาดกิยามุลเลนมีละหมาดตะฮัจญุดมีละหมาดละหมาดวิเตสอะไรก็ว่ากันไปที่เป็นละหมาดกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องต้องจำเอาไว้เป็นต้องเรียนรู้นะครับพูดง่ายๆว่าจะต้องเก็บไว้เป็นความรู้ว่าเฮ้ยนี่คือจริงๆเวลาละหมาดแล้วเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเปิดวิทยุเดือนบวชบ้านนู้นอาซานแล้วบ้านของเราทำไมยังไม่บังวิทยุช่องเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะเพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยตอนนี้วิทยุมีกี่ช่องฮะเดือนบวชนะเอาเดือนบวชก่อนกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยป่ะมีไหมมีด้วยใช่ไหมมีกี่ช่อง4ช่อง5ช่องที่สำคัญ4ช่อง5ช่องด้านอาจารย์ไม่พร้อมกันทำไงล่ะเราหรือดวงอาทิตย์ใครดวงอาทิตย์มันฮะหรือช่องไหนบางเดียวฉันเอาช่องนั้นแล้วนะช่องไหนบางเดียวฉันเอาช่องนั้นแต่ตอนซูโบช่องไหนบางช้าฉันเอาช่องนั้นเหมือนกัน นะเอางี้ดีกว่า4ช่องเนี่ยนัดกันไปบางแสนสักรอบนึงมั้ยนัดไปบางแสนสักรอบนึงมั้ยเอาเลยคุณคำนวณสูตรไหนก็แล้วแต่
คำนวณซินะลองติจูดนี้แล้วติจูดนี้ของคุณตกกี่โมงของเราตกกี่โมงเอาเวลามาตั้งกันแล้วดูซิดวงอาทิตย์ใกล้ของใครมากที่สุดยึดของคนนั้นจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะพอเวลากำหนดมักเร็บนบีให้ดูเวลาป่ะให้ดูอะไรดูดวงอาทิตย์จบตกขอบฟ้าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไปดูซิของสำนักไหนใกล้ที่สุดเราค่อยยึดสำนักนั้นก็น่าจะใช้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันนะหรือหลายดวงอีกดวงเดียวเพราะฉะนั้นวิธีพิสูจน์ง่ายที่สุดเวลาที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันจะต้องมีบอกได้เลย4ช่องอ่ะไม่มีใครอาจารย์ไม่มีใครได้เวลาเป๊ะตอนดวงอาทิตย์จบเลยสักคนหนึ่งตกเลยสักคนสักช่องเดียวท้าพิสูจน์เลยเพราะอะไรครับเพราะแต่ละช่องเมื่อวาน 6:45 อีก2วันวันนี้ก็ 6:45 พรุ่งนี้ก็ 6:45 พอวันที่3 6:46 ทำไมเวลามันห่างกัน1นาทีล่ะ3วันติดกันเท่ากันเป๊ะพอวันที่4กลายเป็น 6:45 ระยะเวลาห่าง1นาที1นาทีนี่ดวงอาทิตย์เดินทางได้ไกลไหมเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นนะลองไปไหมไปพิสูจน์ไปแก้บวชนะรอมฎอนเดือนหน้าไม่ต้องรอมฎอนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าที่นี่จัดแก้บวชอาชูรอไหมจัดไหมฮะมีแต่บ้านคืออย่างนี้ผมว่าสุนนะเราที่พูดถึงวันอาชูรอวันอารอฟะการถือศีลอดสุนนะต่างๆเนี่ยพูดกันมาเยอะแต่ในภาคปฏิบัติเนี่ยยังไม่ได้เต็มเน็ตเต็มหน่วยเท่าไหร่เนี่ยปออะไรนะปออะไรป5 14กุมภาพันธ์อะไร14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์วันเพ็ญเดือน12แถวนี้ไม่น่าจะมีมั้งมีมั้ยมีมั้ยมีใช่มั้ยรู้จักวันสงกรานต์ป่ะจักรู้จักวันวาเลนไทน์รู้จักวันวาสงกรานต์ปีใหม่รู้จักป่ะทำอะไรบ้างปีใหม่ไม่นี่ผมกำลังจะบอกว่าท่านพี่น้องลูกหลานเรารู้จักวันทุกอย่างยกเว้นวันอารอฟะห์กับวันอาชูรอรู้จักวันอารอฟะห์มั้ยอาชูรอไม่รู้จักวันอีดรู้จักพอไปกันหมดทำไมวันอีดรู้จักแต่วันอาชูรอไม่รู้จักวันอารอฟะห์ไม่รู้จักเพราะเราเหมือนไฟไม่ฟังกว่าจะพูดถึงวันอารอฟะห์ต้องรอให้วันอารอฟะห์ใกล้มาก่อนแล้วก็พอจะทำจริงๆมันไม่ได้ตรงกับวันหยุดใช่ไหมคนนู้นทำคนนี้ไม่ทำคนนู้นบวชคนนี้ไม่บวชก็เลยไม่ได้บวชเอ้ยบวชสุนัตไม่ต้องหรอกท่านพี่น้องวันอาชูรอเมื่อวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่15เดือนที่แล้ว15หรือ16เดือนที่แล้วนะครับใครตามจุฬาก็วันที่16ใครตามซาอุก็วันที่15วันอารอฟะห์ใครถือบวชบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์ชื่นใจแล้ววันอาชูรอเอาสักหน่อยไหมวันอาชูรอเอาสักหน่อยไหมแล้วถ้าเกิดจะให้บวชอยู่กับบ้านเนี่ยผมว่าบรรยากาศไม่เกิดอ่ะมันต้องปั่นแล้วปั่นคนเดียวอ่ะไม่เกิดกระแสไม่เกิดหรือปั่นอยู่กลุ่มเดียวไม่เกิดตรงนู้นปั่นตรงนี้ปั่นตรงนั้นปั่นตรงนู้นปั่นพูดง่ายๆลูกหลานเดินไปทางไหนก็เจอเฮ้ยอ้าวเขาบวชกันดีกว่าบวชทำไมอย่างน้อยๆเด็กมันจะได้ถามบวชทำไมอ่ะแล้วเขาจะได้รู้นะครับเพราะฉะนั้นนะให้ท่านพี่น้องนะอยากจริงๆอยากจะให้จัดเป็นกิจกรรมวันนั้นผมคุยกับฟูอัตวันก่อนคุยกับฟูอัตอะไรนะนามสกุลใดนะประดิษฐ์สุวรรณให้เขาปั่นด้วย ฝากเขาปั่นด้วยว่าทำยังไงเราถึงจะให้กระแสฟีเวอร์ของกิจกรรมอิสลามเราเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในสังคมเราอย่างเป็นรูปธรรมเป็นจริงเป็นจังเพราะบางคนที่ไม่มีภาวะโทษนะฮะคนที่ผมไม่ได้ดูถูกหรือดูแคลนนะคนที่บางทีคนที่บวชเนี่ยอาจจะไม่มี power ในสังคม
ไม่มีก็คือทำส่วนตัวเองอะรักดีอยู่คนเดียวแต่คนอื่นล่ะถ้าวันนี้อิหม่ามก็เฉยโต๊ะคอเตบก็เฉยจะถึงวันอาชูรออยู่แล้วจะถึงวันอาราฟะห์อยู่แล้วยังพูดเรื่องอะไรอยู่ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทศกาลไม่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าวันนี้กรรมการมัสยิดก็ยังเฉยเหลือคนเดียวเลยคือสบุรุษสบุรุษต้องปั่นเองแล้วปั่นคนเดียวอย่างที่บอกปั่นคนเดียวไม่ไหวต้องปั่นกันหลายๆคนช่วยกันปั่นช่วยกันสร้างกระแสเด็กมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยปีที่แล้วจำได้เนี่ยเฮ้ยเนี่ยเขาพามากินเนี่ยมาแก้บวชเนี่ยเขามากินกันวันอะไรนะครับเขาบวชกันนะวันอะไรอย่างน้อยๆถ้าปีแรกมันยังจำไม่ได้ผมหวังว่าปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5ปีที่6แขกเราอีดปีละ2ครั้งแขกเราอีดปีละ2ครั้งพนักงานบริษัทไม่ได้หยุดที่เป็นแขกละหมาดอีดแล้วต้องรีบไปทำงานต่อลาไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ตุ๊ดจีนเจ๊กจีนไทยแขกปึ๊บหายหมดถนนโล่งเลยทำไมจีนทำได้อะทำไมแขกปั่นไม่ขึ้นจีนเพราะจีนเขาเป็นเหมือนกันหมดเขาหยุดเหมือนกันหมดเขาให้เหมือนกันหมดเขาแจกเหมือนกันหมดแต่แขกเราอันนี้ทำอันนู้นไม่ทำไอ้นี่บวชไอ้นั่นกวนแล้วมันจะไปกันรอดไหมไอ้นู่นกินไอ้ฝั่งนี้บวชไอ้ฝั่งนู้นกินมันค้านกันไงมันแย้งกันไงเพราะฉะนั้นเขาคงไม่มากวนวันที่10นี่หรอกใช่ไหมแต่เราต้องบวชท่านพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญนะชวนท่านพี่น้องชวนท่านพี่น้องนะครับมัสยิดมับดะครั้งที่แล้ววันอารอฟะห์เริ่มแล้วเริ่มเอาอาหารมาละศีลอดกันแล้วเด็กๆรอบๆเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยวันนี้อ้าวไม่ใช่เดือนบวชแล้วทำไมต้องบวชอ๋อมันวันอารอฟะห์นะวันที่พรุ่งนี้เขาจะไปบูกุฟเขาจะไปทำฮัจญ์เขาจะไป1 2 3 4 5เล่าให้เด็กมันฟังมีเรื่องมีประเด็นให้เด็กมันฟังแล้วเด็กเนี่ยพอเวลามันมากินเนี่ยมันจำไหมจำนะแต่ถ้าเกิดให้มันมานั่งอยู่เนี่ยมาอาลีฟก็กลับอาลีฟอ่ะว่างั้นเถอะมาบาก็กลับบาเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้เด็กจำเพราะอย่างรุ่นเราผมโทษนะครับท่านพี่น้องไม่ใช่ผมคนเดียวนะทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือค่อยๆถอยค่อยๆเดินทางเข้าสู่เส้นชัยของตัวเองแล้วแหละหมายถึงว่าจะถึงอายันของตัวเองแล้วแหละแต่ถ้าเกิดวันนี้รุ่นนี้ไม่รู้จักอารอฟะห์ก็จะตายไปพร้อมกับเราชูอาชูรอก็จะตายไปพร้อมกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างมันขึ้นมาอย่างน้อยๆถ้าวันนี้เด็กคนนี้ได้มีโอกาสมาแก้บวชแล้วจำได้แล้วก็โตไปในอนาคตข้างหน้าเขาบวชคนที่จัดวันนี้เมื่อไหร่เขาบวชเป็นยังไงครับผลบุญดอกเบี้ยผมไม่เรียกว่าดอกเบี้ยผลบุญไหลไปหาเราทุกปี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 แล้วถ้าเกิดเขาไปบอกคนอื่นรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปสักเท่าไหร่ที่จะไหลไปหาเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผมว่าไม่ยากนะปกติที่นี่จัดละศีลอดบ้างไหมฮะรอมฎอนมีไหมมีบ้างก็คือช่วงที่มีบรรยายใช่ไหมวันที่มีบรรยายก็จัดบรรยายสักอีกรอบหนึ่งอาทิตย์หน้าวันอังคารอ้าวใครจะเอาจุฬาไม่มีปัญหาใครจะให้บวชก่อนอันดับแรกผมให้บวชก่อนเอาบวชให้ได้ก่อนอะไรนะฮะจุฬาไปอุกุบจุฬาอยู่อารอฟะห์เหมือนกันจุฬาไปอยู่อารอฟะห์เลยอะไรนะฮะก็เขาก็ต้องเพราะมีน้อยนี่แหละเลยต้องเริ่มทำฮะเดี๋ยวผมถามจริงๆสมัยท่านนบีรอให้คนเยอะแล้วนบีทำเหรอนบีเริ่มก่อนคนแรกในอุมรอตุลกอฎอในอุมรอตุลกอฎอไม่ใช่อุมรอตุลกอฎอตอนที่จะเข้าในสุลฮุดัยบียะในสุลฮุดัยบียะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสุลฮุดัยบียะห์ทุกคนเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปทำอุมเราะห์เนี่ยจากเมืองมะดีนะห์ไปกันเป็นหมื่นเรือนหมื่นทุกคนคลองอิหร่อมหมดจะเข้าไปปีที่7ขอเข้าไปทำอุมเราะห์พวกกุเรชยอมไหมไม่ยอมให้นบีเข้าเป็นหัวเด็ดตีนขาดยังไงไม่ยอมให้นบีเข้านบีส่งอุสมานเข้าไปเจรจาหายไป2วันนึกว่าอุสมานถูกฆ่าไปแล้วท่านนบีเอาละลุยเลยอุสมานกลับมาก่อนท่านนบีเอางี้ก่อนดีกว่าเขาก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมทำไงดีนบียอมถอยรักษาน้ำใจอุสมานไปตกลงมากับเขาแล้วนี่ถ้าบุกเข้าไปนี่อุสมานเสียชื่อเสียหน้าอีกรักษาน้ำใจอุสมานอ้าวถ้างั้นยอมถอยแต่ตัวเองเอียรอมาหมดแล้วซอฮาบะห์ทั้งหมด
ถ้าอย่างนั้นทำยังไงพอเวลาคนเราอิหรอมแล้วทำไมได้ตะวาฟเหมือนไม่เสร็จเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยติดอยู่ในใจที่ท่านนบีทำท่านนบีบอกถ้างั้นโกนผมกลับบ้านเอาละอุสมานไปตกลงกับเขามาแล้วว่าจะไม่เข้าปีนี้ไว้เข้าปีหน้านบีใช้นบีนะซอฮาบะโกนผมให้หมดแต่ฮันล้นหมดชุดไม่เอาแล้วกลับบ้านไม่มีใครเชื่อนบีสักคนเพราะอะไรเพราะชุดความรู้เดิมๆที่เขาเคยอยู่ได้รับมาตั้งสมัยยาฮิลียะถ้าไม่ได้ตะวาฟรอบกะอ์บะห์ยังปลดอิหรอมไม่ได้นี่ต่อให้นบีสั่งซอฮาบะห์ยังไม่ทำอุมมุสลามะนบีเข้ามาหน้าจ่อยเลยตามมาด้วยกันเนี่ยแต่พอสั่งไม่ทำอ่ะคิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นนบีจ่อยภรรยานบีคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นบีถ้าอย่างนั้นมานี่นบีออกไปนั่งหน้าเต็นท์เดี๋ยวฉันโกนให้เดี๋ยวฉันโกนผมให้ลงมีดไม่ทันเสร็จที่เห็นอยู่รอบๆนั่งอยู่รอบๆนบีเห็นนบีโกนตะเกียกตะกายแย่งกันโกนเพราะฉะนั้นท่านนบีไม่เริ่มก่อนไม่เกิดเราก็เหมือนกันรอเดี๋ยวให้เขาทำก่อนดิเดี๋ยวให้เขาเริ่มก่อนไม่เกิดเหมือนกันถ้าวันนี้ไม่เริ่มที่เราสมมุติโชคดีวันนี้เราเริ่มก่อนสุราเห็นใช่ให้อาสุรอมีสุนัตให้บวช ด้วยนี่ว่าสุราก็พือตามถามว่าใครเริ่มทั้งหมู่เกมบวชใครได้เริ่มจากเรานะมันเริ่มจากเรานะแต่ถ้าเราบอกเดี๋ยวให้อิหม่ามเขาเริ่มก่อนรอจุฬาเริ่มก่อนจุฬาคือจุฬามนุษย์เลือกมาไม่ได้บอกเขามีตำแหน่งถูกต้องเราต้องเชื่อฟังเขานะครับอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเชื่อมั่นในผู้นำปฏิบัติตามผู้นำมาเราไม่ขัดแย้งกับผู้นำแต่ถ้าเกิดผู้นำใช้ไม่ถูกเราไม่ทำแค่นั้นแต่เราไม่ต่อต้านแต่เราจะเริ่มสิ่งที่ดีเนี่ยเริ่มจากตัวเราแล้วดึงคนข้างๆหมุนไปนะครับมันจะได้ครบนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความต่างของมุมมองนะมันอยู่ที่ความต่างของมุมมองของผมฟื้นฟูสุนนะให้ขึ้นมาให้ได้เริ่มจากเรากลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กเดี๋ยวก่อนมันจะมีมัสยิดอะไรอีกนะตรงนี้อะไรนะฮะที่เขาชื่อมัสยิดอะไรนะฟื้นฟูก็เริ่มบาแลสันติสุขก็เริ่มมับดะก็เริ่มแล้วถามว่าเธอเริ่มทุกๆจุดแบบนี้ไม่เกิน5ปี10ปียังไงมันก็ต้องติดใช่ไหมครับเราติดเครื่องสตาร์ทเครื่องให้ติดก่อนตอนนี้เราจะให้อยู่ๆยังไม่สตาร์ทยังไม่บิดกุญแจเลยจะให้เครื่องไป 5,000 รอบเป็นไปไม่ได้ต้องเริ่มที่สตาร์ทก่อนนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องนะช่วยกันนะครับเราอยากจะได้ผลบุญอัลเลาะห์เกินเวลาปกติตรงนี้เลิกกี่โมงฮะเนี่ยเรื่อยๆแต่ก็สามทุ่มแล้วฮะเราจะโอ้ยโทษนี่มันไม่บอกจริงๆต้องบอกนะเพราะว่าผมไม่มีนาฬิกาเรื่องของเรื่องนะครับบอกยังอยู่ในเลทอยู่นะเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องนะเพราะว่าเหตุผลที่พูดเรื่องนี้มันคือส่วนหนึ่งของสุนนะเราเพราะสุนนะข้อนี้ถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนบีนัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของท่านฮุเซนที่ถูกฆ่าในวันเดียวกันนี้นะครับแต่เราชาวอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์กำลังพูดถึงซุนนะห์ที่ได้จากท่านนบีท่านนบีพอถึงวันนี้ท่านถือศีลอดนะครับเดินทางมาถึงเมืองมะดีนะห์มาเจอพวกยิวบวชวันที่10มุฮัรอมบวชทำไมกันเนี่ยนะครับพวกยิวเลยบอกอ๋อเนี่ยฉันบวชเพราะยิวพวกเราเนี่ยเป็นอุมมะห์ของนบีมูซานบีมูซาได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่10ให้ปลอดภัยจากฟิรอูนนบีมูซาบวชพวกเราก็บวชนบีบอกอ๋อท่านนบีมูซาบวชฉันเนี่ยกลุ่มเดียวกับนบีมูซาเป็นนบีเหมือนนบีมูซาก็สมควรจะต้องบวชกว่าท่านนบีก็บวชเรื่อยมาจริงๆบวชอาชุรอท่านพี่น้องมันไม่ได้เริ่มแค่สมัยท่านนบีนะก่อนหน้านี้สมัยยาฮิลียะตอนที่ท่านนบีอยู่ที่เมืองมักกะห์ท่านเคยบวชอาชุรออยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เป็นรูปธรรมบวชด้วยกับเขาเรียกว่าอะไรนะ
การดลใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ยังไม่ใช่วะฮีอยู่ในวิธีบวชอยู่แล้ววันอาชูรอนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องนะเราไม่ต้องไปพูดถึงชีอะห์เขานะเอาสักหน่อยไหม เกินเวลาชีอะห์เขาก็มีแบบแผนของเขาเขาก็มีวิธีคิดของเขาคนที่จะกินขนมตามนบีนัวตามคำเล่าอ้างอะไรก็แล้วแต่ที่นบีนัวเอาขนมรวบรวมมาทำขนมก็ว่ากันไปนะครับแต่เรากำลังพูดถึงซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลบอกว่าฉันบวชปีนี้นะครับซอฮาบะห์ก็มาทักท่านรอซูลถ้าท่านบวชแบบนี้จะเหมือนกับยิวไหมล่ะรอซูลบวชมากี่ปีที่บวชวันอาชูรออย่างเดียวเนี่ยบวชมาตั้งแต่วันที่มาถึงมะดีนะห์แรกๆปีที่1 2 3 4 5 6 7 8พอปีที่9ซอฮาบะห์เพิ่งมาทักปีที่9ซอฮาบะห์เพิ่งมาทักนะครับพอทักนบีอาถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเราจะได้ทำไม่เหมือนเขาเพราะว่าวิธีการของเราจะต้องไม่เหมือนคนที่ไม่ใช่อิสลามอิสลามต้องมีเขาเรียกว่าวิถีของตัวเองต้องมีอัตอะไรนะเขาเรียกอะไรอัตลักษณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าทำแล้วเหมือนคนอื่นเราไม่ทำงั้นเราเปลี่ยนนิดนึงนบีบอกถ้าอย่างนั้นให้เราถือศีลอดวันที่10แล้วถ้าปีหน้าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะขอพ่วงวันที่9ด้วยปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปในมุฮัรเสียชีวิตไปในเดือนรอบีอุลอาวัลหลังจากนั้นอีกแค่2เดือนเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้ถือยังไม่ได้มีโอกาสนะครับยังไม่ได้มีโอกาสถือศีลอด2วันเพราะฉะนั้นเลือกเอานะครับท่านพี่น้องจะทำบวช1วันวันอาชูรอก็คือวันที่10มุฮัรอมหรือจะบวชวันที่9แล้วก็พ่วงในวันที่10นะครับแต่10 11หรือ9 10 11ไม่ใช่ไม่10ก็10 11ไม่10ก็9ก็10พอนะครับเพราะฉะนั้นละท่านพี่น้องฝากไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับรู้สึกว่าแจกของน่าดีใจน่าดีใจผู้ใหญ่ใจดีพอเรามาบ้านผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยนะเราดีใจไหมเขาใจดีเราก็ต้องดีใจกับเขานะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านพี่น้องนะครับท่านเจ้าภาพแล้วก็ทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่วมอยู่ตรงนี้ได้รับความโปรดปรานได้รับความกรุณาได้รับความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือทุกคนคือบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน